بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะขอชูโกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันดับแรกนะครับที่ให้ผมได้มีโอกาสมาพบกับพี่น้องในมอเกษตรใช่ไหมนะครับพี่น้องอาจจะมาจากที่อื่นหรือที่ไหนก็แล้วแต่นะครับก็ขอบคุณขออัลลอฮฺตอบแทนพี่น้องที่รักทุกท่านและก็หัวข้อในวันนี้ที่ได้มีโอกาสนาซีฮัตกับตัวผมเองและพี่น้องทุกท่านเกี่ยวกับสตรีเกี่ยวกับเรื่องของผู้ถูกคัดเลือกนั่นคือเราจะสะโขบในเรื่องของมุสลิมะเป็นหลักเลยในวันนี้นะครับก่อนที่จะไปคุยในเรื่องของราวของผู้หญิงเนี่ยนะครับพี่น้องมุสลิมะเรามันมีคำพูดหนึ่งนะครับบอกว่าลิคุลลิวะรออาซีมอิมรออะตุนเบื้องหลังทุกๆความยิ่งใหญ่มันจะมีสตรีอยู่ข้างหลังเสมอคำพูดสโลแกนนี้เวลาเอ่ยขึ้นไปน้องฟังดูบอกว่าอาจจะเป็นมุมมองว่าทำไมอาจารย์ผู้ชายคนเดียวไม่สามารถสร้างความยิ่งใหญ่ให้ตัวเขาแกนั้นหรือยังไงทำไมวันนี้บุรุษที่ได้ขึ้นชื่อว่ากาวามุนที่ได้ขึ้นชื่อว่าแข็งแกร่งแต่ทำไมเบื้องหลังความยิ่งใหญ่ในทุกๆวีรกรรมประวัติศาสตร์จะต้องมีสตรีอยู่ข้างหลังเสมอผมก็บอกว่ามันไม่ได้หมายความว่าบุรุษไม่มีความสามารถและก็ไม่ได้หมายความว่าจำเป็นหรือว่าเขาเรียกอะไรนะผู้ชายจะไม่มีศักยภาพในการสร้างความยิ่งใหญ่ด้วยตัวลำพังถามว่าไม่ได้เหรอผมบอกไม่ใช่ไม่ได้แต่นี่เป็นจุดที่อัลลอฮ์ต้องการจะให้เห็นว่าสังคมจาฮิลียะห์ในอดีตนะครับพี่น้องกดขี่สตรีดูถูกสตรีสตรีแทบไม่มีสิทธิ์ในการอ้าปากความเป็นมนุษย์เลยแต่ปรากฏว่าเมื่ออิสลามมาถึงขออนุญาตไอ้นี่ถอยแป๊บนึงได้ไหมนะครับผมขัดตานะเวลาจะมองเพราะต้องระแวงตัวตลอดเวลาหรือเปล่าบอกไม่ใช่นะผมต้องกวาด360องศาเวลาไปยันนะครับต้องมองรอบทั่ว180ผมต้องมองเห็นหมดนะอินชาอัลเลาะห์นะและหน้าเรามองด้วยพอเจอกับสีชมพูนะอัลฮัมดุลิลละห์จะลากันล็อกกันเอออย่างนี้ค่อยดูชัดหน่อยมั้ยนะครับรู้เลยว่าปีอะไรบ้างนะครับบอกว่ามันเป็นการสะท้อนลากันล็อกเวลาอิสลามมาเนี่ยเบื้องหลังความยิ่งใหญ่พี่น้องเวลาเอ่ยนบีมูซาอะลัยฮิสสลามอัลลอฮ์เอ่ยถึงมารดาของท่านเวลาเอ่ยนบีอีซาอะลัยฮิสสลามอัลลอฮ์เอ่ยมารดาของท่านนะครับเวลาเอ่ยและเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ในยุคเราเมื่อนึกถึงนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแน่นอนพี่น้องทุกคนต้องนึกถึงท่านหญิงคอดีจะห์นะครับเราเลยบอกว่างานดาวะเป็นสิ่งสำคัญบุรุษคือกันชนหน้าแต่สตรีคือกระดูกสันหลังของงานดาวะเข้าใจไหมครับงานศาสนาจะเดินไปข้างหน้าไม่ได้ถ้ากระดูกสันหลังไม่แข็งแรงผู้ชายจะทำงานดาวะโดยเต็มตัวไม่ได้ถ้าวันนี้สตรีที่อยู่เบื้องหลังเขาไม่มีความเข้าใจในงานศาสนาเราเลยบอกว่าจริงครับที่อุลามากล่าวประโยคอันนี้เบื้องหลังความยิ่งใหญ่จะมีสตรีอยู่ข้างหลังเสมอดังนั้นพี่น้องที่รักถ้าถามเราจริงๆนะบางคนบอกว่าอาจารย์ทำไมสตรีมีขอบเขตมีไอ้นั่นมีไอ้นี่ยุคอดีตพี่น้องที่รักแม่ของท่านหญิงมารยามเองท่านเจตนาไม่ได้อยากจะได้ลูกเป็นสตรีเพราะท่านหญิงมารยามนะซัดละบนแล้วขอไว้เลยว่าเวลาลูกออกมาต้องการจะให้ลูก
เป็นคอดิมเป็นคนรับใช้เป็นคนที่อยู่ประจำในสถานมัสยิดของอัลเลาะห์ตะอาลาแน่นอนนั่นคือผู้ชายสุดท้ายเวลาคลอดลูกออกมากอลัตร็อบบิอินนีวะฎอตุฮาอุนซาโออัลเลาะห์ฉันคลอดออกมาเป็นหญิงฉันคลอดลูกออกมาเป็นสตรีอัลเลาะห์บอกว่าวัลลอฮุอาลัมบิมาวะฎอตและอัลเลาะห์รู้ในสิ่งที่นางคลอดอัลเลาะห์รู้อะลัมนี่ยิ่งกว่ารู้ยิ่งกว่ารู้ในสิ่งที่นางคลอดวะไลซะซะกะรุกัลอุนซาและชายมันจะไม่เหมือนกับสตรีเด็ดขาดนางนี้เพราะอะไรพี่น้องคุณแม่อยากได้ลูกชายแต่เมื่ออัลลอฮ์ประสงค์ให้ออกมาเป็นลูกสาวและผู้หญิงคนนี้จะไม่เหมือนกับผู้ชายคนใดๆในโลกแน่นอนอะไรครับถึงแม่นางจะออกมาเป็นสตรีแต่นางให้กำเนิดบุรุษอันยิ่งใหญ่จนเลื่องลือไปยังโลกนี้และโลกนั้นนั่นคือนบีอีซาอะลัยฮิสลามนั่นคือผู้หญิงที่ถูกเอ่ยทั้งในกุรอานและจะถูกอ่านต่อไปเรื่อยๆจนวันสุดท้ายของดุนยานี่คือเรื่องราวผมเลยบอกพี่น้องที่รักว่าแล้ววันนี้เราเป็นมุสลิมไหมเราเป็นสตรีเราจะวางตัวอย่างไรในสังคมญะฮิลียะห์ยุคนี้ฟิตนะห์ที่รุนแรงมากๆในปัจจุบันก่อนผมจะมาเนี่ยนะครับมีน้องมุสลิมนักศึกษาโทรมาหาเราว่าอาจารย์คะหนูเป็นนักศึกษาเนี่ยบางทีหนูต้องเดินทางไปไหนมาไหนเพียงลำพังแล้วเวลาเราไปไหนมาไหนเนี่ยมันก็จะมีสุนัขจรจัดเข้ามาเจาะแจะเยอะเข้าใจสุนัขจรจัดไหมอ่ะผมพูดให้สุภาพกว่านั้นละกันหมาจรจัดผมพูดให้เข้าใจยิ่งกว่านั้นผู้ชายที่ไร้อัคลักพูดให้เข้าใจยิ่งกว่านั้นผู้ชายห่วยๆกลุ่มนึงให้เข้าใจยิ่งกว่านั้นไหมอ่ะมันชัดในตัวเข้ามาค่ะอาจารย์ผมบอกว่าเรามุสลิมไหมครับมีทั้งมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมเขาเลยถามผมว่าอาจารย์หนูจะใส่แหวนข้างซ้ายได้ไหมคะนิ้วนางผมบอกใส่แล้วมีอะไรอ่ะเพราะอาเดอร์คนไทยถ้าใส่นิ้วนี้เขาหมายถึงว่าแต่งงานแล้วนะผมใส่ตั้งแต่ก่อนแต่งนะครับบอกได้ไหมคะอาจารย์ก็เลยบอกว่าจริงๆบางทีไอ้นี่มันมีความเชื่อของตะวันตกอะไรของเขาด้วยผมบอกมีวิธีอื่นไหมเวลามันเข้ามาเราบอกได้ไหมเอาสมมติว่าโกหกไปเลยว่าเราแต่งงานแล้วมันจะได้ไปไกลๆยิ่งยาวค่ะจ๊ะยิ่งเราพูดว่าเราแต่งงานแล้วคราวนี้มันยาวเลยไม่เชื่อบ้างอะไรบ้างสุดท้ายไม่มีวิธีอื่นแกบอกเลยต้องใส่แล้วผมถามว่าได้ผลไหมครับพี่น้องว่าได้ผลไหมมะว่าไม่ได้ขอโทษนะมะนะผมเรียกกะเรียกมะเราว่าลำนะรุ่นเราไม่ได้ผลแน่นอนแต่รุ่นน้องคนนี้นะมะนะอัลฮัมดุลิลละห์แกบอกว่าพอใส่แล้วไม่มีใครมาเลยครับอ๋อเป็นไม้กันหมาชั้นดีเลยนะผมบอกกันได้อย่างนั้นเลยครับผมบอกกันได้วิธีเดียวบอกทั้งวิธีเดียวเราเข้าใจอย่างนั้นบอกเด้นี่คือสิ่งที่อิสลามบอกแล้วนะเวลาเดินทางไปในหลักการอิสลามมีมารอมนะลูกมีมารอมนะน้องเวลาไปนี่เป็นป้องกันเอาละถ้ามันเป็นการป้องกันดีแล้วไม่มีวิธีอื่นอินนามัลอามาลุบิเนียอัลอุมูรุบิมากอซิดิฮาอยู่ที่เนียตของเธอเลยบอกเราว่าและสังคมฟิตนะห์ผู้หญิงเวลาอยู่ในนี้จะยิ่งขนาดไหนมีผู้หญิงคนหนึ่งผมไปบรรยายที่นี่อันนี้เอาเคสจริงมาพูดนะเวลาบรรยายส่งกระดาษขึ้นมาเป็นคำถามนะอาจารย์คะหนูตัวคนเดียวพ่อแม่เสียชีวิตหมดอยู่ในเมืองนี้หนูฟังบรรยายระบบแฟนหนูไม่กล้ามีแฟนหนูเหงามากหนูกลัวว่าตัวเองจะหลุดไปทางซินาแกพูดแค่นั้นผมก็เลยประกาศนะว่าถ้ามีคนดีๆนะไปขอผู้หญิงคนนี้ซะ
ไม่ต้องถามว่าสวยหรือไม่ทำไมอาจารย์อันนั้นสเต็ปหลังค่อยดูไปดูกันเองต่อไปแต่ที่แน่ๆถ้าได้คนแบบนี้อินชาอัลลอฮ์นางจะไม่ทำให้ท่านผิดหวังเราดูอย่างนี้ไปน้องนี่คือเหตุฟิตนะห์ที่มันเกิดแล้วมันล่อลวงพวกเราโดยเฉพาะมุสลิมแล้ววันนี้เราในฐานะมุสลิมจะอยู่ยังไงพี่น้องในสังคมปัจจุบันนี่คือสิ่งที่ท้าทายมากๆแล้วจะทำยังไงอ่ะครับบอกเอาไว้ก่อนอันดับแรกว่าสิ่งหนึ่งจะปกป้องเราได้ดีที่สุดให้พ้นจากฟิตนะห์ในยุคนี้นั่นคืออีมานของเราเองอันดับแรกอะไรคืออีมานอีมานมันคือความเชื่อมั่นมันคือแรงศรัทธามันคือสิ่งที่ท่านมั่นใจในระหว่างท่านกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนมีอีมานเขาจะเดินในหนทางบนดุนยานี้ด้วยความระมัดระวังและเขาจะคิดเสมอว่าไปอย่างนี้อัลลอฮฺรักหรือไม่ไปอย่างนี้อัลลอฮ์ชอบหรือไม่นี่เขาเรียกว่าอีมานแล้วสิ่งที่จะยกเราสูงขึ้นไม่มีอะไรจะยกเกียรติมุสลิมาได้นอกจากอีมานท่านหญิงอุมูไอมันพี่น้องที่รักสตรีผิวดำมากสตรีไม่มีความงามเลยในตัวของนางแต่เป็นผู้หญิงที่นบีบอกว่าอุมมีบะดะอุมมีอุมูไอมันนั้นเป็นแม่ฉันหลังจากแม่ฉันท่านหญิงอามีนาเสียชีวิตอุมูไอมันเป็นคนดูแลรอซูลจนครั้งหนึ่งพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามันซัรรอฮูอายะตะซาวะจาอิมรอตันมินอาลิลญันนะห์ฟัลยูซาวิจอุมมะไอมันเอากะมากอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใครที่ปรารถนาอยากจะแต่งงานกับหญิงชาวสวรรค์นะจงแต่งกับอุมมุไอมันพี่น้องถ้าดูตามสเปคอาดะห์คนเนี่ยปกติเนี่ยนะครับไม่สวยแถมยังจนอีกต่างหากไม่มีใครอยากได้แต่คนคนหนึ่งยกมือขึ้นบอกว่าฉันจะแต่งงานกับอุมมุไอมันเองนั่นคือซัดบินฮาริซะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุทำไมซัดเรียกอุมมุไอมันเพราะอีมานที่นบีรับรองทำไมอุมมุไอมันได้รับการรับรองขนาดนั้นเพราะอีมานที่อยู่ในตัวอุมมุไอมันไม่ใช่เพราะเพียงแค่อุมมุไอมันดูแลนบีนะครับสิ่งที่จะยกเกียรติมนุษย์ได้นั่นคืออีมานสตรีนางหนึ่งจะถูกยกสูงได้นั่นคืออีมานของนางหากเอาเรื่องแค่ดูแลผู้ที่สมควรจะถูกยกที่สุดนั่นคืออบูละฮับนั่นคืออบูละฮับอุมมุไอมันดูแลจนกระทั่งวันที่นบีฮิจเราะห์อุมมุไอมันเป็นสตรีพี่น้องถึงคราวต้องฮิจเราะห์นางเดินทางจากมักกะฮ์ได้ไปมะดีนะห์เพียงลำพังไปโดยไม่มีเสบียงใดๆไปโดยไม่ได้เตรียมอาหารและน้ำใดๆสลบเหมือดกลางทางแต่อุมมุไอมันด้วยอีมานพี่น้องที่รักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาช่วยจนประสบความสำเร็จถึงมะดีนะห์ได้เซนแต่งงานกับหญิงคนนี้ตอยยิบาตลิตอยยิบีคนดีคู่กับคนดีถูกอีมานประดับด้วยอีมานอะไรเกิดขึ้นให้กำเนิดบุตรที่ซอลเลห์ออกมาพี่น้องที่รักผมเลยบอกว่ามุสลิมเวลาเราอยู่ในสังคมวันนี้อีมานเราต้องแข็งให้ได้เพราะพายุญาฮิลิยะห์ในยุคนี้มันพัดแรงมากๆเป็นเรื่องแปลกสำหรับคนที่ไม่มีแฟนในสังคมปัจจุบัน
ป็นเรื่องแปลกสำหรับคนหนึ่งที่เดินเพียงลำพังโดยไม่มีคนเดินประกบข้างผมเข้ามาในนี้แป๊บเดียวเองนะเวลาเราดูคิดเดินเดินประกบนี่แบบพื้นเบสิกนะเรียกว่าสมการระดับต้นนะครับบางทีการนั่งคู่นั่งอะไรแบบนี้มันเป็นสิ่งที่เราเห็นเป็นประจำจนกลายเป็นความชาชินไปเลยถามว่าวันนี้มุสลิมเราอยู่ในสังคมแบบนี้ไปเนาะจิตใจเราบางช่วงบางอารมณ์บางมุมเคยถามตัวเองไหมครับว่าใจเราเคยพูดไหมว่าฉันก็อยากเป็นแบบนั้นเหมือนกันใจเราเคยมาไหมว่าฉันก็อยากทำแบบเขาเราก็อยากเดินแบบนี้ฉันก็อยากมีคนไปดูหนังด้วยฉันอยากทำไอ้นั่นและอยากทำไอ้นี่ท่านอาจจะเป็นคนดีแต่ผมไม่ใช่นะบอกอุสตาดบับลีอับดุลรอมานอยู่แบบไหนอยู่แบบนั้นผมย้อนเป็นวัยรุ่นนี่ขนาดผมผู้ชายอัลลอฮ์เราเห็นเรายังอยากมีเลยแล้วประกอบกับอีหม่านน้อยมันทะลุไปเลยแล้วสตรีจิตใจผู้หญิงและความคิดสตรีพี่น้องฉลาดอย่างไรรอบคอบอย่างไรเขาก็ไม่ทันกับผู้ชายนะครับจริงหรือไม่คิดว่าจริงไหมครับขอโทษนะครับในมัจลิสนี้ส่วนใหญ่ไม่แต่งยังไม่แต่งงานใช่ไหมนะเป็นนักศึกษาหมดนะส่วนใหญ่นะมีที่ผ่านได้ประสบกับการแต่งงานแล้วก็นะผมว่าไม่ถึง 2% นะทำไมเวลาผู้ชายมาขอเราผู้หญิงแต่งงานด้วยตัวเองไม่ได้ทำไมสตรีจึงตัดสินใจในการนิกะห์ตัวเองไม่ได้ทั้งที่เราเป็นคนฉลาดผู้หญิงได้เกียรตินิยมด้วยซ้ำความคิดรอบคอบสมกงสมการอะไรมันเก่งหมดเลยแต่ทำไมแค่คิดชีวิตคู่อิสลามไม่ยอมให้ผู้หญิงตัดสินใจด้วยตัวเองเคยคิดไหมครับเพราะอะไรแต่ขณะเดียวกันชื่ออะไรเดียชื่อแม่จะเอ่ยชื่อกลัวโดนคนนะชื่อไอ้มัดละกันไอ้ชื่อเยอะไอ้มัดห้องท้ายสอบบ้างตกบ้างผ่านบ้างเดี๋ยวไอ้นั่นเดี๋ยวไอ้นี่เกิดวันหนึ่งไอ้มัดไปเที่ยวฉะเชิงเซามันไปชอบสาวฉะเชิงเซาขึ้นมามันขอปุ๊บมันแต่งได้เลยซ่อนด้วยแล้วทำไมคนใหญ่ไอ้มัดเกศศูนย์ตลอดทำไมมันสามารถตัดสินใจชีวิตมันและอนุญาตให้มันแต่งได้โดยไม่ต้องขอวะลีทำไมเราอะน้องเมย์ 4.0 อย่างเงี้ยเกรดนะครับทำไมน้องเมย์ 4.0 น่ะเกรดเก่งตลอดเลยพี่น้องเกียรตินิยม 4.0 ตลอดน้องเมย์เก่งยังไงคนมาขอน้องเมย์โอเคไม่ได้นะจ๊ะเคยคิดไหมครับคนจึงถามว่าพอเราบอกเรื่องการขอวลีเขาบอกทำไมอ่ะเราระดับอัจฉริยะเป็นด็อกเตอร์ทำไมจะมองไม่ออกชายนี่มายังไงผมบอกว่ายังไงก็มองไม่ออกยังไงก็มองไม่ขาดรู้ไหมครับเพราะอะไรอันนี้พี่จะให้ตัวอย่างน้องๆ นะเรียกพี่นะตอนนี้นะช็อตนี้ผมบอกพี่เพราะอะไรรู้ไหมเด็กผู้หญิงเวลาอารมณ์นางนำหน้านางจะคิดไหมครับฮาลาลฮารอมความสว่างความชัดแจ้งจะคิดไหมฮะมีเคสหนึ่งนะอันอูซบิลลาฮ์บินซาลิกยกตัวอย่างแล้วกันพ่อบอกว่าอย่าเอานะคนนี้ผู้หญิงเวลามันอยากได้แล้วมันต้องตาต้องใจขึ้นมานะบางเคสพอพ่อไม่ให้มันไปนอนบนถนนเลยถ้าไม่ได้แต่งของคนนี้ก็ไม่แต่งแล้วดูนะผู้หญิงทำจริงนะมันติดใบท่อมมันติดยานะอัลลอฮ์พ่อเขาติดจริงแต่วันนั้นเขามาฉีกต่อหน้าหนูเลยใบท่อม
บางซุปเลิกแล้วเขาฉีกต่อหน้าบอกไม่เอาอีกแล้วต่อไปนี้พ่อเห็นลูกอย่างนั้นไปน้องนะยังไงก็จะเอาบทจะดื้อมันดื้อสุดๆนะอย่าลืมนะครับพี่น้องอาซาอิตอาซาอิตพื้นเดิมเราดิ้นกระดูกซี่โครงข้างซ้ายนะครับแล้วมันอยู่แบบนี้เลยความดันจึงมีติดตัวตลอดชีวิตมุสลิมอ่ะเขาเรียกว่าความดันทุรังสูงรู้ว่าผิดแต่อย่าสะกิดให้ขัดใจนะถึงผิดยังไงก็ไม่มีทางจะขอโทษผู้หญิงบอกไม่เอาบ้างสุดท้ายไม่เอาเอาแตงเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเรียบร้อยโรงเรียนจีนสิครับพี่น้องอะไรเรียบร้อยเล็กๆฉีกใบทองตัดสินใจบังไม่เอาแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่ปึ๊บได้แต่งได้อะไรเรียบร้อยสุดท้ายเป็นไงครับบางเคสเกิดขึ้นไม่เชื่อพ่อตอนนี้เป็นไงยาเสียออกลายไงครับและตรงที่พ่อพูดไหมทำไมนี่คือนับสูและอารมณ์สตรีเวลามันขึ้นด้วยประกอบกับอีมานเราลดด้วยมันจะมองไม่ออกตันตีเขาจึงมีคำพูดว่า สติปัญญาผู้หญิงนะมันไม่ผมมันไม่พ้นชายเส้นผมของนางเข้าใจไหมไม่ใช่ว่าโง่นะครับแต่ว่าผมยาวแค่ไหนก็คิดได้แค่นั้นนั่นคือนัยยะว่าผมก็พูดจะกลัวโดนด่านะครับแต่ว่ามันก็ต้องพูดนะไม่งั้นมันไม่เข้าใจกันนะครับคือเรามีความโง่อยู่ในตัวด้วยเรามีความไม่เข้าใจชีวิตในตัวผู้ชายฉลาดนะเจนมันก็ไม่ได้ฉลาดกว่าเราหรอกครับบางเรื่องเท่านั้นเราเลยบอกว่าสตรีอัลลอฮ์จึงต้องปกป้องสตรีจึงเป็นเพศที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาแล้วสอนให้เราให้เกียรติสตรีสตรีจึงมีแบบอย่างเฉพาะในเรื่องเอารัดของนางในเรื่องการปฏิบัติของนางขอบเขตจึงมีบางอย่างอาจจะดูมากกว่าบุรุษเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์จะปกป้องสตรีแต่เวลาเราไม่เข้าใจเราจะบอกทำไมเราถึงโดนอย่างนั้นทำไมผู้ชายไม่ต้องหิญาบทำไมผู้ชายเดินทางคนเดียวได้ทำไมผู้ชายอย่างนั้นและผู้หญิงเป็นอย่างนี้ได้นั่นจะไม่มีคำพูดนี้จากมุมินะเพราะเขายอมรับว่าทั้งหมดที่อัลลอฮ์ให้นั่นคือฮิกมะห์และประโยชน์สูงสุดกับมุสลิมเราจงเป็นอีมานในสังคมนะครับน้องๆพยายามสร้างตัวเองแล้วสิ่งจะสร้างตัวอีมานมันคืออะไรอีมานเรามีเก่าและมีใหม่อีมานเรามีขึ้นและมีลดนบีจึงบอกว่าจัดดีดูอีมานนะคุณจงให้อีมานใหม่อยู่เสมอนะอีมานใหม่อยู่เสมอแสดงว่าอีมานมันมีซีมีแจงวันนี้อีมานเวลาเราลดอะไรจะทำให้อีมานเราเพิ่มหนึ่งคือเพื่อนถามว่าเพื่อนมีส่วนไหมครับในการสร้างอีมานมุสลิมไหมมีไหมฮะเราคบกัน5คนนะพี่น้องเป็นไปได้ไหมอีมานลดหัวหมดเลย5คนไอ้นั่นต้องพิจารณาเลือกแก๊งใหม่นะครับพอลดหัวมันหัวหมดเลย5คนไหมอย่างน้อยเวลาเราอยู่5คนนี่เราละเมิดเราทิ้งดูอาไปหนึ่งอาทิตย์มาเจอกับเพื่อนๆหนึ่งอาทิตย์ได้คุยได้พูดเอาเพื่อนนี้เลยละหมาดดูอาบางทีมันจุดนะครับในการฉุดให้เราอยากจะละหมาดดูอาอีกครั้งซอฮาบะห์จะเป็นแบบนี้อิบนุรอวาฮะรอฎิยัลลอฮุอันฮุเวลาเดินและเจอคนเดินอยู่เขาจะบอกว่าอิจลิสมานนั่งกับเราก่อนนุมินุบิลลาฮิซะมาเพิ่มอีมานต่ออัลลอฮ์กันสักครู่จะเพิ่มอีมานยังไงอ่ะคือนั่งแล้วพูดคุยกันเรื่องอัลลอฮ์พี่น้องอีมานมันจะขยับขึ้น
อีมานมันจะเพิ่มด้วยญะมาอะห์ที่ดีงามด้วยกลุ่มที่ใช้ได้ขอบคุณอัลลอฮ์นะพี่น้องผมเรียนก่อนจะได้เรียนศาสนาเรียนสามัญชีวิตผมไม่เคยเจอชมรมอะไรแบบนี้เลยบอกว่าแล้วมันไปอยู่ไหนมาว่าอาจารย์ผมอยู่ชมรมอื่นไหนผมอยู่ชมรมอื่นนะผมไม่เคยเข้าชมรมแบบนี้นะครับรู้สึกว่าเราคนละเคมีไม่ตรงกันอะไรเรามาดูวันนี้บอกว่าอัลลอฮ์เอ้ยมุสลิมมีการขัดเคลื่อนศาสนามีการแล้วก็มีชมรมมีพูดคุยแบบนี้ด้วยเหรอบอกมีอย่างนี้ด้วยอัลลอฮ์วันนี้ถึงเราเรียนสามัญแต่ถ้าคบเพื่อนดีได้นั่นคือจุดหนึ่งในการกระตุ้นอีมานของเราฟัลยันซุรอะฮะดุคุมมันยุคอลนะครับเอากรรมกรนบีจึงบอกว่าจงดูให้ดีเวลาจะคบใครเป็นเพื่อนเพื่อนมีผลกับอีมานเพื่อนมีผลกับอามันเพื่อนมีผลกับอัคลักเพื่อนมีผลกับชีวิตเรามุสลิมะที่ซอลิฮะห์เวลาอยู่ในสังคมอันดับแรกจงเลือกญะมาอะห์ที่ดีงามเพื่อนในการกระตุ้นอีมานพี่น้องที่รักและสังเกตนะครับเวลาคนส่วนใหญ่อยู่แบบไหนภาษาชีวะเขาเรียกอะไรนะการซึมซับออสโมซิสใช่ไหมใช่ไหมครับทำไมต้องซึมผมรู้จักสมัยเรียนศิลปะมีครูผมสอนนะแกบอกว่าข้าจะไม่คบกับคนขี้เกียจพูดงั้นเลยนะจะไม่คบกับคนขี้เกียจบอกทำไมอาจารย์ขยันจะตายเมื่อใดที่คบกับคนขี้เกียจสักวันหนึ่งมันจะซึมซับในความขี้เกียจของมันเข้ามาด้วยคนเราจะซึมซับของเลวได้มากกว่าของดีจริงไหมครับเราอยู่มหาวิทยาลัยสมัยเราเรียนมัธยมเรามีแก๊งนางฟ้าเราเป็นคนดีกันแล้วนะครับที่นี่เด็กเรียบร้อยหมดเลยนะนำด้วยแล้วผมไปเจอส่วนใหญ่บางทีผมถามว่ามีแก๊งนางฟ้าไหมคะที่นี่ยกเลยเต้ามีมันกล้านะมันกล้ายกมันก็สุดยอดเองไอ้น้องนี่สุดยอดผู้หญิงนะมีก็บอกมีแก๊งนางฟ้าอะไรบ้างมีลิกมีลิปสติกมีอายไลเนอร์มีมาสคาร่ามีไอ้นั่นมีแบบเหลวมีแบบแท่งมีหมดเลยผมบอกว่าเอ้า5คนนี้นะผมฝากน้องซอผมคนหนึ่งแล้วกันใครอ่ะน้องซออัลลอฮ์น้องซอผมไม่เคยแม้กระทั่งทาแป้งนะครับหน้ามันมากตัวปึ๊บเลยบอกน้องซอลองเข้ากลุ่มนางฟ้าสักเด็กผมถามว่าน้องซอผมเนี่ยตามอาดานะจะดึงนางฟ้าให้หน้ามันหรือนางฟ้าจะดึงน้องซอผมไม่หน้าเป๊ะส่วนใหญ่ไม่เหลือมันก็มันแต่ครับอยู่สักพักมันจะเริ่มเป็นสเต็ปมาด้วยลิปมันไปด้วยเลนส์สีไปด้วยอะไรต่างๆทำไมอันนี้มีส่วนในการของญะมาอะห์ในการดึงคนผมเลยบอกว่ามุสลิมเราวันนี้เลือกญะมาอะห์ที่ประคองอีมานเราได้แล้วสองจงกล้าที่จะสวนทางกับสังคมญะฮิลียะห์จุดหนึ่งที่เราแพ้เพราะเราไม่กล้ายืนสวนทางอยากรับรู้ความมันของการโต้คลื่นท่านต้องกล้าที่จะฝ่าไปหาคลื่นที่มันแรงๆถ้าวันนี้ท่านกลัวคลื่นถ้าวันนี้ท่านกลัวจมเคยเห็นเด็กเล่นน้ำไหมครับริมทะเลเด็กยืนชายฝั่งเวลาคลื่นซัดมันจะวิ่งหนีขึ้นทรายหนีคลื่นเด็กจะไม่มีความรู้สึกสนุกในการกระแทกคลื่นตลอดแต่ถ้าเด็กกล้าเวลาขึ้นมาแล้วมันโดดใส่ได้มันจะค้นพบสัจธรรมว่าอัลลอฮ์คลื่นที่น่ากลัวที่แท้ก็เป็นน้ำเองไม่มีน้ำไหนที่เราผ่านไม่ได้ไม่มีกระแสญะฮิลียะห์ใดที่อีมานเรายืนหยัดไม่ได้ขอแค่เรากล้านบีจึงบอกว่า
บัดอัลอิสลามุกอรีบอิสลามเริ่มอย่างแปลกคอนเซ็ปต์การแปลกเนี่ยนะครับใช้ได้หมดทั้งเรื่องดุนยาและเรื่องอาคิเราะห์แปลกยังไงอาจารย์มุสลิมต้องแปลกกว่ากาฟิรทำไมถึงแปลกแล้วทำไมอัลลอฮ์ต้องให้แปลกลียุซฮิรฮูอะลัดดีนกุลเพื่อให้อิสลามชัดเหนือทุกๆศาสนาวันนี้เราจงภูมิใจนะครับพี่น้องถ้าวันนี้มีเพื่อนไม่ใช่มุสลิมมาถามเราว่ามุสลิมห้ามมีแฟนเหรอเราเคยโดนถามนี่ไหมหรือเราถามเขาใครไม่เคยโดนคำถามนี่ต้องพิจารณาตัวเองนะครับคำถามจะเกิดต่อเมื่อมีสิ่งที่สวนทางนะทุกคนยกมือกินซ้ายหมดเลยอยู่ๆเรายกกินมือขวาเขาต้องถามแน่นอนทำไมไม่กินมือขวาเอ๊ะทำไมไม่กินมือซ้ายทุกคนมีแฟนหมดเลยทั้งคลาสเราคนเดียวมาไม่มีเขาต้องถามแน่นอนว่าทำไมถึงไม่มีถามว่าวันนี้เราจะทำไงต้องแปลกเวลาแปลกเวลาเรากล้าสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคืออะไรอิสลามจะเด่นชัดอิสลามของอัลลอฮ์จะไม่เด่นด้วยคำพูดพี่น้องเราไปดูประวัติศาสตร์นะครับซอฮาบะห์ที่เป็นนักพูดมีกี่คนฮัสซานบินซาบิตอับดุลลาห์บินรอวะฮ์ใครอีกอะกะอับบินมาลิกไม่ถึง5คนอุมาร์บินคอตตอบอาลีบินอบีตอลิบอันนี้ที่แบบว่านักพูดที่โวหารดีๆนะแล้วสหายมันเป็นแสนๆที่เหลือเอาอิสลามไปทั่วโลกไปกับอะไรเขาไปด้วยอัคลากแบบอย่างความเป็นมุสลิมอะไรคือเด่นชัดที่สุดเราวันนี้พี่น้องมุสลิมนั่นคืออาภรณ์ในการแต่งกายของเราเราไม่ต้องพูดอะไรเลยนะครับแค่ใส่ฮิญาบแค่ใส่ฮิญาบมันก็เป็นจุดต่างกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมแล้วยิ่งเราปฏิบัติตามหลักศาสนาบัดอัลอิสลามุกอรีบจงแปลกอิสลามต้องแปลกและมันจะเด่นเคยดูไหมครับว่าคอนเซปต์วารีบันคอนเซปต์แปลกเขาเอามาใช้ในสังคมปัจจุบันจริงหรือไม่เรานึกไม่ถึงนะครับผมบอกว่ายิ่งแปลกเท่าไรกระแสยิ่งมาเท่านั้นจึงไม่แปลกบางคนบ้าๆแก้ผ้าไลฟ์ขายของก็มีบางคนบ้าๆทำอะไรต่างๆทำไมต้องการทำให้แปลกไงแต่มันไอ้นั่นนอกแนวทางอิสลามวันนี้เราอยู่ในฐานะมุสลิมแกล้าเปรตกล้ายืนเจ็ดกล้าเป็นความเป็นมุสลิมเราเองอันตุมุลอะลัมนะท่านสูงที่สุดแล้วพี่น้องสิ่งวันนี้ที่สูงที่สุดสำหรับเรานะครับมุสลิมท่านสวมมงกุฎแห่งอิสลามตลอดเวลาผู้ชายไม่มีฮิญาบผู้ชายไม่วาจิบต้องใส่หมวกแต่มุสลิมะวาจิบต้องฮิญาบพอบอกตรงนี้มุสลิมะเวลาทำอะไรนางได้รับบททดสอบหนักกว่าผู้ชายจริงหรือไม่ผู้ชายมุสลิมีนคนหนึ่งพี่น้อง 4-5 คนที่อยู่กับเราเนี่ยพี่น้องถ้าออกไปข้างนอกไม่มีใครรู้เลยว่าเป็นมุสลิมถ้าเขาจะเดินควงสาวก็ไม่มีใครว่าอะไรถ้าเขาจะเข้าโรงหนังก็ไม่มีใครว่าอะไรไม่มีใครรู้ว่าเป็นมุสลิมเขาไม่พอดูไม่ออกฮิปสเตอร์ยาวกว่าเราอีกนักร้องฮาร์ดคอร์บางคนยาวกว่าผมอีกพี่น้องดูไม่พอพี่น้องบางคนไม่มีข่าวนี้ชัดข่าวนี้ยิ่งดูไม่ออกเลยมันดูไม่ได้แต่มุสลิมนางจะทำอะไรไปไหนเดินกับใครนางมีฮิญาบอยู่ตลอดเวลา
แล้วเวลาเขาว่าชายหญิงคู่หนึ่งนั่งจูบกันในที่สาธารณะขอโทษนะครับจูบที่สาธารณะเนี่ยเนี่ยแถวบ้านผมเยอะนะมันเลียด้วยซ้ำวัวไม่ใช่คนนะตัวผู้ตัวเมียมันอยู่ด้วยกันมันเลียมันอะไรไอ้แบบนี้เยอะมากที่สาธารณะเราดูไม่แปลกมาปัจจุบันคนใช่ไหมที่ทำแบบนี้คนจูบคนอะไรในที่สาธารณะขอโทษนะครับครั้งหนึ่งเรามีโอกาสอนามด้วยแรกขึ้นอะไรวะจากสุนภูมิรถอะไรนะเขาเรียกแอร์พอร์ตลิงอัลลอฮ์แอร์พอร์ตลิงเราก็แต่งมาอย่างเงี้ยเป็นมาอย่างเงี้ยนะคนเดียวไอ้ชายหญิงคู่นี้อยู่ตรงนั้นตรงนี้มันจูจีอัลลอฮ์เหมือนกับแม่ถ้ามีพื้นที่ให้มันอีกนิดเดียวเนี่ยนั้นมันโอเคเลยแต่ไม่มีสายตาไหนเลยมองไปที่เขานอกจากผมจะเนี่ยบอกอาจารย์เนี่ยมองแน่นอนมันต้องมองฮะอยู่ติดกับผมขนาดนั้นไม่มองก็มันผมบอดแล้วล่ะนะแต่ไม่ได้มองด้วยบ้างคือเห็นนะไม่มีใครสนใจไม่มีใครถ่ายคลิปไม่มีใครอะไรเลยแสดงว่าเขาเห็นเป็นเรื่องธรรมดาผมเลยถามน้องๆมุสลิมว่ากลับกันให้คนที่ยืนกอดยืนจูบเป็นมุสลิมใส่ฮิญาบใส่ผ้าคลุมแล้วยืนอแออแอกับผู้ชายแบบนั้นคิดว่าคนมองไหมคิดว่ามีสายตาดูไหมครับแล้วเวลาเขาดูเขารู้ชื่อเราไหมเขาก็จะบอกว่าดูพวกแขกมันดังดูพวกแขกเป็นยังไงเด็กอิสลามมันไปนู่นเลยไปเนาะเลยบอกว่ามุสลิมะคือผู้ถือธงของสนามรบเมื่อใดธงนี้ตกเขาโดนหมดทั้งกองทัพแต่ธงนี้ยืนอยู่ได้สูงส่งทั้งกองทัพแต่วันนี้มุสลิมะคนหนึ่งเดินริมถนนเอาอาหารสุนัขเทให้สุนัขข้างป้ายรถเมล์เขาจะไม่รู้ชื่อเราแต่เขาจะชื่นชมใครมุสลิมผมถามว่าแล้วทำไมวันนี้ถ้าใส่ฮิญาบทำแบบนั้นแล้วคนมองฟิตรอห์มนุษย์ทั้งหมดพี่น้องเชื่อหรือไม่ว่าเขายอมรับด้วยฟิตรอห์ที่สะอาดในตัวคนคนแต่งตัวแบบนี้คือคนดีคนใส่แบบนี้คือคนดีและเมื่อเป็นคนดีจึงไม่สมควรจะทำพฤติกรรมเหล่านั้นวันนี้เรามุสลิมพี่น้องผมเลยบอกว่าจงพยายามนะครับอีมานกล้าสวนกับสังคมอย่าอ่อนแอตามสังคมและอัลลอฮ์จะช่วยท่านและสามมุสลิมต้องทำวันนี้แล้วดีมากๆนั่นคือการทำงานศาสนาอะไรคืองานศาสนาของมุสลิมที่ทำได้เยอะเยอะมากๆวันนี้ผมบอกว่าถ้ามุสลิมเราเอาจริงท่านดูในหน้าประวัติศาสตร์นะครับหากมุสลิมต้องการจะทำอะไรไม่ดับนะครับบิสมิลลาห์โอเคนะอัลฮัมดุลิลลาห์ถ้ามุสลิมต้องทำอะไรนะนางจะทำได้อย่างที่บุรุษไม่สามารถจะทำได้ใครผ่าว่าใจฮัมซะถ้าไม่ใช่หินใครยอมตายให้โดนแทงได้และเป็นชะฮีดแรกของอิสลามถ้าไม่ใช่แม่ท่านอัมมัดใครคือพวกที่ยอมสละลูกทั้ง5คนเพื่ออัลลอฮ์ถ้าไม่ใช่คนซะพี่น้องคอนเสิร์ตนะครับอันนี้ผมบอกให้นิดหนึ่งพรุ่งนี้จะออกรบคืนนี้เรียกลูกทั้ง5ค
งเสียให้หมดแล้วจงสละในทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคอนเสิร์ตภูมิใจมากเวลาลูกท่านจบชีวิตในทางของอัลลอฮฺสตรีถ้าจะทำอะไรเขาทำได้ท่านหญิงมาชิตะอะลัยฮิสสลามเวลาเราได้ยินเรื่องราวของนางสตรีผู้ใจเกรงเวลาเขาเอ่ยว่ารับบีอัลลอฮ์เอ่ยคำว่าบิสมิลลาห์ลูกสาวฟิรอูนใช่หรือไม่ที่บอกพ่อท่านยิมาชิตาหัวใจที่อีมานใครคืออัลลอฮ์พ่อฉันใช่ไหมบอกเปล่าแต่อัลลอฮ์เป็นพระเจ้าของฉันและของพ่อท่านสตรีพี่น้องบรรดาอิสราเอลกี่แสนที่กล้ายืนหยัดเหมือนท่านหญิงมาชิตากี่คนอยู่ต่อหน้าฟิรอูนฟิรอูนถามมาชิตาด้วยการกดดันที่สุดในชีวิตไม่มีอะไรที่ผู้หญิงจะรักมากกว่าลูกตัวเองจริงหรือไม่เรายังไม่มีลูกวันหนึ่งเรามีลูกเราจะรู้ผู้หญิงคนหนึ่งทนอยู่กับสามีที่ทำร้ายร่างกายเขาทนได้ยังไงผู้หญิงคนหนึ่งยอมอยู่กับสามีที่ไม่เอาไหนเขาอยู่ได้ยังไงผู้หญิงคนหนึ่งยอมอยู่อย่างลำบากเขาอยู่ได้ยังไงเพื่ออย่างเดียวนะครับพี่น้องเพื่อลูกฟิรอูนละนะตุลลอฮ์อะลัยเอาลูกทั้ง5คนของท่านหญิงมาชิตะฮ์อะลัยฮิสสลามมาอยู่ต่อหน้านาย เอากระทะต้มน้ำมันให้เดือดที่สุดแล้วถามมาชิตะฮ์ว่ามัรร็อบบุกีฟิรอูนใช้วิธีการกดดันด้วยการหยิบลูกคนโตมาเลยอันดับแรกแม่ใจในการรักและเป็นห่วงลูกมันจะลดสเต็ปมาเรื่อยๆจนเหลือคนสุดท้องใช่ไหมครับเอาลูกคนแรกมามารับบุกใครคือพระเจ้าของเธอมาชิตาย์มาชิตาบอกฟิรอูนว่ารับบีวะรับบุกัลลอฮ์พระเจ้าของฉันและของเจ้าคืออัลลอฮ์ทันทีพี่น้องฟิรอูนเอาลูกคนโตสุดโยนเข้าไปในน้ำมันพี่น้องหัวอกคนเป็นแม่เห็นลูกลงไปอย่างนั้นชั่วพริบตาเดียวเหลือกระดูกมาคนที่สองมารับบุกิใครคือพระเจ้าของเจ้ามาชิตาถ้ามาชิตาตอบคำเดียวว่าฟิรอูนเป็นพระเจ้าลุดทั้งแม่และลูกแต่สตรีเวลาหัวใจอีมานเวลาหัวใจอยู่กับอัลลอฮ์มาชิตาตอบอีกครั้งว่ารับบีวะรับบุกัลลอฮ์พระเจ้าฉันและของท่านอัลลอฮ์ยอมอีกคนที่สองหัวใจแม่สลายไปนะใครจะรักลูกยิ่งกว่าแม่ความเมตตาของอัลลอฮ์ถูกเปรียบให้เห็นอย่างชัดกับความรักของแม่นบีบอกอัลลอฮ์เมตตายิ่งกว่าแม่ผู้หญิงคนนี้ที่เมตตาต่อลูกพี่น้องคิดว่ามาชิตะรู้สึกยังไงใจนางหมดแล้วพี่น้องลูกเลี้ยงกว่าจะโตแต่อีมานเวลาซึมรับบีวะรับบุกัลลอฮ์สามารถยืนหยัดและด่าว่าฟิรอูนได้ภายในตัวคนที่สามพี่น้องที่รักน้องคนกลางตัวเล็กออกมาพี่น้องมารับบุกี
ใครคือพระเจ้าคนเธอมาชิตต์มาชิตต์เห็นอย่างนั้นรู้ว่าตายนี่รับบีวะรับบุกัลลอฮ์พระเจ้าฉันและของท่านอัลลอฮ์อีกคนลงกระทับสามศพพี่น้องที่รักวันนี้ลูกคนเดียวเสียชีวิตเรายังกินข้าวไม่ลงเลยนี่สามคนภายในไม่กี่เวลานาทีจนเหลือคนเล็กสองคนคนหนึ่งกำลังเดินอีกคนกำลังอุ้มทหารจะไปจับตัวคนนี้พี่น้องเด็กพอวิ่งได้วิ่งหนีแล้วมากอดแม่ดึงแม่ต่างฝ่ายต่างดึงจนน้ำตาลูกติดที่เท้าแม่กระชากออกแล้วถามว่ามารับบุกใครคือพระเจ้าของเจ้ามาชิตะรับบีวะรับบุกัลลอฮ์พระเจ้าฉันและของเจ้าอัลลอฮ์ย้อนอีกหนึ่งศพเหลือคนสุดท้ายอยู่ในอ้อมกอดมัสยิดการล่อลวงชัยฏอนมาทันทีพี่น้องพออุ้มแม่เริ่มสงสารเพิ่งอยู่กันได้ไม่เท่าไหร่ลูกจำได้ในวันที่ลูกเล่นผมแม่จำได้ในวันที่หนูอย่างนั้นอย่างนี้หัวใจมัสยิดเริ่มเขาเรียกว่าจัสันแต่ว่าอัลลอฮฺสุบานอัลตะลาจะประทานสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้ท่านยิ่งมาชิตะลูกบอกแม่พี่น้องพูดกับแม่ว่าอิสบิริยาอุมมะอดทนแม่อินนักีอัลลักแม่อยู่บนสัจธรรมความจริงแล้วรับบีวะรับบุกัลลอฮฺจับลูกคนเล็กโยนลงในกระทะพี่น้องเหลือมาชิตะสุดท้ายเดินมาที่กระทะหันบอกฟิรออนสุดท้ายว่าถ้าจบชีวิตขออย่างเดียวจงฝังพวกเราทั้งหมดให้อยู่กูโบสถ์เดียวกันรับบีวะรับบุกัลลอฮ์จบชีวิตท่านยิงมาชิตะทำไมนางทำได้ทำไมนางยืนหยัดอย่างนั้นได้เพราะอีมานที่อยู่ในใจท่านยิงมาชิตะวันนี้มุสลิมแม่เราจงยืนหยัดและอัลลอฮ์จะช่วยท่านไม่จำเป็นต้องทำตัวอย่างไรท่านเดินอย่างที่อัลลอฮ์ต้องการอัลลอฮ์จะยกเกียรติพี่น้องอัลลอฮ์จะยกเกียรติพี่น้องขออย่างเดียวยืนหยัดกับอัลลอฮ์จริงจังกับอัลลอฮ์และอัลลอฮ์จะช่วยเหลือพี่น้องแน่นอนมุสลิมะพลังของเรามีไหมมุสลิมะภาวะแห่งการทดสอบโลกดุนยาที่หมุนเร็วในปัจจุบันต้องการความช่วยเหลือจากมุสลิมมากพี่น้องที่รักมุสลิมนะผมแนะนำนะครับจงเล่นโซเชียลให้เก่งๆให้ได้จงเป็นนักเขาเรียกว่าจงเก่งในการตัดต่อให้ได้จงเก่งในโซเชียลให้ได้อย่าเล่นกระจอกกระจอกผมคิดนะครับพี่น้องว่าผมอยากจะเริ่มเรียนตัดต่อใหม่ด้วยซ้ำผมอยากจะเรียนวิธีอัพ YouTube วิธีทำอะไรทั้งหมดเคยคิดอยู่พักแล้วสลายไปความคิดนี้เพราะอะไรรู้ไหมอ๋อหรอถ้าไปเรียนตัดต่อใหม่คงพังอาจารย์บรรยายด้วยบรรยายเสร็จกลับมานั่งตัดต่อที่บ้านเอาตัดต่อเสร็จเอาเลือกคลิปสั้นตายตายอย่างเดียวเลยทั้งบรรยายเองทำเองอะไรเองหมดพังสิครับแล้วทำยังไงอ่ะผมบอกน้องๆหลายที่เว้ยมุสลิมอ่ะเราจะออกแสดงสังคมอยู่ข้างนอกบางอย่างมีขอบเขตจำกัดและจากประสบการณ์ชีวิตเราเนี่ยนะคนได้รับอัสบาบฮิดายะห์ในการเปลี่ยนแปลงมาจากโลกโซเชียลมากกว่า 90% มุสลิมจงเรียนให้เก่ง
จงทำให้ได้เพราะนี่คือเครื่องมือในการดาวะห์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคนี้ถ้ามีดุอาที่อัลลอฮ์ตอบรับผมทันทีเนี่ยนะครับผมจะขอให้สองคนนี้เข้ารับอิสลามถ้าชีวิตผมเลือกได้แล้วให้ได้แค่สองคนนะผมขอแค่สองคนให้สองคนนี้รับอิสลามผมว่าผมมีประโยชน์ได้ประโยชน์จากเขายิ่งกว่าผมได้กองทัพนิวเคลียร์หนึ่งผมใช้เจ้าของ Facebook รับอิสลามสองผมใช้เจ้าของ YouTube รับอิสลามถ้าผมได้สองท่านนี้นะมีประโยชน์กว่ากองทัพบางกองทัพในโลกอาหรับอีกครับพี่น้องมีประโยชน์กว่านิวเคลียร์นิวเคลียร์กดทีเดียวทำลายล้างทั้งหมดแต่ YouTube ปล่อยไปทีเดียวสร้างคนเป็นพันๆล้านคนล้างระบบสมองมนุษย์ตอนนี้ที่ล้างมากที่สุดคือผ่านระบบโซเชียลแล้ววันนี้แต่คนคุมเป็นมุสลิมแล้วพี่น้องพี่น้องว่าระบบดาวะห์จะไปไกลขนาดไหนระบบดาวะห์จะไปไกลยังไงหมดยุคทีวีนานแล้วมันหมดยุคนานแล้วถ้ารุ่นโต๊ะนั่งเก้าอี้โยกรุ่นแชร์ดูได้แต่ถามว่าวันนี้สังคมวัยรุ่นเยาวชนต้องการอะไรเราทำไม่ได้ทั้งหมดแต่วันนี้ที่ทำได้ขอบเขตที่เราได้พี่น้องมุสลิมเราทำได้เป็นหมอให้ได้มีคนถามผมนะครับว่ามุสลิมค่ะอาจารย์อยากเรียนแพทย์ผมบอกอย่าคิดว่าอยากเรียนแพทย์ท่านต้องเรียนแล้วต้องเป็นแพทย์ให้ได้เยอะๆด้วยเราปิดเอาร่ากันขนาดเอาร่ากันขนาดนี้ครับพี่น้องเวลาคลอดไปไหนเวลาคลอดหาใครหมอศักดิ์นะฮะหมอโชคเอาไม่เป็นไรอาจารย์ดารุรหมอผู้หญิงไม่มีเข้าใจฮะแล้วทำไมไม่สร้างทำไมเราไม่สร้างมุสลิมเราไม่มีสติปัญญาถึงขนาดเรียนแพทย์ได้เลยครับไม่ใช่หรอกเราไม่ใช่สติเรียนไม่ได้แต่บางอย่างเราไม่เคยคิดตอบโจทย์การเป็นของเราเองบางทีมุสลิมเรียนวิศวะเครื่องกลผมก็เลยอยากจะถามเป้าหมายเราต้องการทำอะไรครับนะวิศวะโรงงานอย่างเงี้ยพี่น้องเป้าหมายมุสลิมเรียนแบบนี้อยากทำอะไรฮะประจำโรงงานแหละครับเวลาเรียนอะไรพี่น้องมุสลิมก่อนเลือกคณะถามตัวเองก่อนตอบโจทย์อุมมะห์ได้แค่ไหนแล้วเรียนไม่ใช่เรียนวิศวะโรงงานสุดท้ายมาสมัครเป็นครูและที่เรียนมา4-5 ปีความรู้ที่มีหมดไม่รู้เก็บเข้ากรุหมดแล้วเรียนเพราะอยากเรียนจบนะครับพี่น้อง4 ปีในมหาวิทยาลัยถ้าคิดตอบโจทย์ไม่ได้ว่าเรียนเพื่ออะไรเลอะเทอะมากๆชีวิตที่เลอะเทอะที่สุดคือการชีวิตที่เรียนแล้วไม่รู้ว่าเรียนเพื่ออะไรถามตัวเองก่อนเวลาจะเลือกเรียนสาขาใดเพราะมันไม่ใช่แค่ชี้กำหนดอนาคตเราแต่มันกำหนดอนาคตอุมมะห์ด้วยมันไม่แค่ได้ชี้เราอย่างเดียวแต่มันชี้อุมมะห์ทั้งโลกเลยฝากน้องๆ นะครับว่ามุสลิมะห์เราวันนี้ทำให้ได้และสำคัญที่สุดมุสลิมะห์นะครับจะไปไกลยังไงวะกอรนาฟีบุยูติกุนสุดท้ายอยู่บ้านทั้งนั้นเลยจริงหรือไม่เขาบอกว่าเอาถ้าอยู่ในบ้านแล้วสร้างความยิ่งใหญ่ได้ยังไงก็อาจารย์ขอโทษนะครับความยิ่งใหญ่ไม่ได้เกิดจากข้างนอกแต่ความยิ่งใหญ่มันถูกสร้างตั้งแต่ในบ้านอัลอุมมุมัดรัสะแม่คือโรงเรียนชนิดหนึ่งแม่คือโรงเรียนหลังแรกของลูกวันนี้อยากให้ลูกเป็นราชสีหรือเป็นสุนัขอยู่ที่แม่เป็นตัวกำหนดสำคัญที่สุดนะครับพี่น้องพ่อเขาอาจจะออกไปหาริสกีข้างนอกแต่คนเป็นแม่เขาอยู่บ้านเขาอยู่กับลูกเขาต้องตั้งใจให้มากที่สุดแล้วอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะช่วยเหลือพวกเรานะครับเดี๋ยวผมมีเวลาใ
คำถามใส่กระดาษไหมฮะขอลิ้นมีใช่ไหมครับเดี๋ยวผมประมาณ3นะเรามีเวลานะครับประมาณ3ครึ่งเดี๋ยวผมจะต้องตอบคำถามพี่น้องด้วยอีกประมาณ5นาทีเดี๋ยวผมจะให้เขียนคำถามนะครับเราบอกว่าเอาแล้วนะครับพี่น้องว่ามุสลิมเรานะมุมินะเข้มแข็งในอิมานเลือกเพื่อนที่ซอลิฮะห์เลือกญะมาอะห์ที่เอาประคองเราให้อยู่ในอามานได้และสำคัญสุดท้ายจงกล้าที่จะเดินในการสวนกระแสกับสังคมญะฮิลิยะห์ให้ได้ถ้าเรายืนหยัดได้ขนาดนี้อินชาอัลลอฮ์เราถึงเป็นมุสลิมะห์อัลลอฮ์บอกแล้วว่ามันอามิลซอลิฮันมินซะกะรินเอาอุนซะวะฮุวะมุอ์มินใครที่ทำอามัลซอลิฮ์ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงก็ตามฟะละนุฮยินนะฮูฮายาตันตอยยิบะห์อัลลอฮ์ชีวิตที่ดีงามแน่นอนพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ยืนหยัดต่อไปนะครับสร้างความยิ่งใหญ่ให้ได้อย่าให้การที่เราเป็นผู้หญิงและจะเป็นขอบเขตที่เราจะอ้างว่าเราทำอะไรไม่ได้เราทำอะไรได้เยอะเชื่อผมเราทำอะไรได้มากผู้ชายคนหนึ่งนะครับไม่สามารถไปมัสยิดได้สามีขี้เกียจไปละหมาดมัสยิดอิหม่ามมาเตือนไม่ไปครูมาเตือนไม่ไปสุดท้ายภรรยาเตือนเขาไปเพราะอะไรรู้ไหมนี่คือฮิกมะห์ความยิ่งใหญ่พี่น้องที่อัลลอฮ์ให้อยู่ด้วยกันได้ผู้ชายจะแกร่งมาเท่าไหร่นะครับพี่น้องเขาไม่เคยกลัวคนอื่นแต่เขาบางครั้งเขามีความเกรงใจกับคนที่อยู่ด้วยกันลองบอกเขาตรงๆอินชาอัลลอฮ์ผมเชื่อว่าทำได้นะครับคนที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมครอบครัวดีที่สุดคือสตรีนะสตรีถ้าพูดดีท่านจะได้สามีที่ดีกับท่านแต่ถ้าพูดพลาดท่านจะได้ศัตรูคนหนึ่งที่อยู่ข้างท่านตลอดเวลานะครับผมจะบอกความจริงใจของสตรีคนหนึ่งให้สามีเขาไม่เคยเอาเรื่องสัตว์นะนะเขาส่งจดหมายมาให้ผมเนี่ยนะพี่น้องเวลาบรรยายก็ส่งโน้ตมานะเวลาคำถามอาจารย์คะหนูยอมสามีทุกเรื่องถ้าเขาจะเอาแต่งอีกคนหนูก็ยอมไหมขออย่างเดียวให้สนใจเรื่องศาสนาวงเล็บตอนนี้สามีนั่งฟังอยู่ในที่นี้ด้วยค่ะมันเสียวตรงวงเล็บข้างล่างผมไม่ได้ตอบอะไรมาก ผมบอกว่าบังเป็นใครผมไม่รู้จักแต่รู้แค่ว่าผู้ชายในมัจลิสนี้หลายคนอิจฉาผู้ชายอย่างบังท่านมีของดีอยู่กับท่านแล้วแต่ทำไมท่านไม่เห็นข้ามผ่านไประยะเวลาประมาณ2หรือ3เดือนนะไปบรรยายที่นี่จดหมายฉบับหนึ่งขึ้นมาอีกครั้งอาจารย์ครับหนูคนที่ถามวันนั้นที่ว่าสามีเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์สามีเปลี่ยนตัวเองแล้วค่ะบอกมาได้ยังไงไม่ใช่ผมไม่ใช่ใครสำคัญที่สุดคือภรรยาเขาเองนะครับภรรยาจึงมีพลังมากนะเราเป็นสตรีที่เข้มแข็งมากๆผู้หญิงไม่ได้ถูกสร้างมาให้อ่อนแอผู้หญิงอ่อนแอด้านสรีระร่างกายถูกต้องแต่จิตใจของสตรีเราไม่ได้อ่อนแอไปน้องสตรีบทจะแกร่งเขาจะแกร่งจนโลกหรือสตรีใครอะพี่น้องที่ยืนหยัดอยู่ตรงสนามรบกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใครที่เดินเข้ามาแล้วคนบอกว่าลูกของท่านตายสามีของท่านตายพี่ของท่านตายนางไม่พูดอะไรตรงนั้นนอกจากถามว่าแล้วนบีเป็นยังไงแล้วนบีเป็นยังไงนางไม่สนเรื่องลูกนางไม่สนเรื่องสามีนางไม่สนเรื่องพี่สนนบีอย่างเดียวหลังจากรู้นบีปลอดภัยนางจึงอัลฮัมดุลิลละห์ทั้งหมดที่นางสูญเสียนี่คือสตรีพี่น้องอัสมาบินติอบีบักใครที่กอดอิบนุซุบัยครั้งสุดท้ายลูกชายก่อนจะออกไปเจอกับฮัจญะห์อัสมาตาบอดและกอดลูกเวลากอดลูกลูกมาลาออกไปรบลูกบอกแม่ว่าอย่าลืมฉันในดุอานะแม่แม่บอกว่าฉันจะไม่ลืมลูกตลอดไปในดุอาแม่กอดแ
แม่โอบเจอกับเสื้อเกราะติดตัวอัสมาถามอิบนุซุบัยว่าไอ้นี่อะไรเสื้อเกราะแม่แม่บอกว่านี่ไลซะลิมันยูรีดุชะฮาดะมันไม่ใช่คนที่อยากได้ชะฮีดนี่ลูกอัลลอฮ์พี่น้องแม่บอกว่านี่ไม่ใช่เสื้อสำหรับคนที่อยากเป็นชะฮีดจงถอดมันออกซะแม่ใช้ให้ลูกถอดผ้าเสื้อเกราะนี่ออกอิบนุซุบัยถอดออกพี่น้องแล้วนางแล้วเขาได้รับชะฮีดสมใจตัวเองและสมใจของคุณแม่รักลูกยังไงแต่การเสียลูกในทางของอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่กว่าการกอดเขาไว้กับเรานะครับสิ่งนี้เกิดไม่ได้ถ้าแม่ไม่แข็งแกร่งพอฉะนั้นฝากพวกเรานะครับในสังคมสุดท้ายจงยืนหยัดให้มั่นและจงเป็นมุมินาที่ซอลิฮะห์ให้ได้นะครับอินชาอัลลอฮ์นะทำตัวให้สูงนะครับแล้วคนจะเข้าหาเรามุมินะอย่าเป็นเหมือนกุหลาบอย่าเป็นเหมือนดอกกุหลาบดอกกุหลาบสวยยังไงเวลาคนจะเก็บเขาก้มเก็บทุกคนเลยมีหนามยังไงก็ป้องกันความงามไม่ได้จงเป็นดอกไม้สูงๆอย่างเช่นกล้วยไม้เพราะคนจะเก็บเขาต้องแงนหน้ามองเราทุกครั้งเหมือนกันทำตัวให้สูงคนจะหาเราได้ถ้าไม่เงยหน้าขึ้นเขาจะไม่มีวันเห็นเราตลอดกาลเข้าใจไหมครับแต่ถ้าทำตัวต่ำคนพิการก็หยิบท่านได้จงทำตัวให้สูงหน้าตาเลือกไม่ได้แต่อัคลักเลือกจะดำเนินการและปฏิบัติได้อินชาอัลลอฮ์นะครับเอาละผมให้เวลาในการ เขียนนะครับมีช่วยเก็บได้ใช่ไหมครับโอเคครับญาติดื่มแล้วนะเขียนได้นะครับเขียนได้นะเขียนได้นะครับทำได้แล้วขอโทษนะครับมะขออนุญาตถามนะมาจากไหนครับอยู่แถวไหนครับผมจะถามว่าเมื่อกี้อยู่เรียนคณะอะไรใช่ไหมครับมาชาอัลลอฮ์จบที่นี่เหมือนกันเหรอครับอันทำด้วยแล้วหล่อวักบัตนะผมจะถามว่าเรียนคณะอะไรบดีมิธรรมะตอบผมจะถามว่าปีอะไรตอบนะขอบคุณมากนะครับมานะอันทำด้วยแล้วมาชาอัลลอฮ์นะแต่งเป็นทีมด้วยนะน่ารักมากนะครับคุณแม่นะฮะนำดูแลขอบคุณมากนะครับมันต้องและขอโทษนะมาจากไหนครับนะเรียนอยู่ไม่เรียนแล้วใช่ไหมฮะอันทำดูแลมาเซตเดียวกันไหมครับมาชาอัลลอฮ์นะครับขอรอตอบแทนนะส่วนนักศึกษาเราไม่ถามเลยนะขอบคุณมากมอเกษตรหมดหรือมาจากที่ต่างๆฮะที่ต่างๆด้วยมีใช่ไหมครับอันทำดูแลนะก็ขอรอตอบแทนน้องๆทุกคนนะครับเอาละมีส่งมาได้เลยนะครับมาเดี๋ยวผมอ่านให้ฮะผมชอบอ่านเองขอบคุณมากครับขอบคุณมากอย่าด่ากันล็อกใครรอนะอ่านเองแล้วมันได้ฟีลลิ่งฮะขอบคุณมากนะครับอย่าด่ากันล็อก ได้ครับอาลิสด่ากันล็อกใครรอนอัลลอฮฺอักบัรอัลฮัมดุลิลลาห์ตั้งที่ผมบรรยายมาที่นี่ฮะกระดาษคำถามที่สวยที่สุดนะครับมาชาอัลลอฮ์สวยมากๆเลยนะฮะแม่อ๋อเหรอครับขอบคุณมากนี่แหละครับเอาแล้วแฟนคลับยังไงไม่รู้จักชื่อเพจครับอย่าสักเพจชื่อผมเลยนะมานะเข้าไปเลยนะชื่อผมนี่แหละครับนะที่โดนจะบอกที่โดนด่าเยอะๆเข้าไปเลยนะพิมพ์ชื่อผมเลยนะแบบเรียบดูรมานนะครับมันขึ้นนะฮะที่โฆษณาผมไม่ได้ตังอะไรจากเพจนะไม่ได้อะไรเลยกับชีวิตผมนะครับเงินไม่ได้นะแต่บอกเอาไว้เพื่อว่าเวลามันไลฟ์สดมันจะได้แจ้งเตือนนะครับบางคนบอกว่าฉันตามเป็นแสนเลยบอกแสนนะตัวเลขไม่ได้ได้อะไรจากมันเลยนะสิ่งที่ได้ที่สุด
คือการเปลี่ยนแปลงของเยาวชนเวลามันเข้ามาฟังแค่นั้นก็ยิ่งกว่าเงินเลยครับอัลฮัมดุลิลละห์นะขอบคุณมากนะครับมาขอบคุณมากนะเดี๋ยวค่อยหาก็ได้นะเดี๋ยวผมกดให้นะครับเอาละขอบคุณมากครับคำถามแรกนะว่าขอบเขตการดะวะห์มุสลิมะห์ทำได้แค่ไหนกรณีที่ยังไม่มีมารอมคือดะวะห์พี่น้องต้องเข้าใจการทำงานดะวะห์คือการเรียกร้องมนุษย์สู่อัลลอฮ์ทำให้คนคนหนึ่งรู้จักเรื่องราวของอิสลามทำได้ยังไงบ้างหนึ่งไอ้ระบบตรงนี้ทำได้แน่นอนนะครับสองการพูดคุยระหว่างมุสลิมะห์ด้วยกันทำได้จะเป็นทำฮาลาโก้จะเป็นอะไรก็แล้วแต่ทำได้และเวลาทำฮาลาโก้ผมเตือนนิดนึงนะส่วนใหญ่คนทำฮาลาโก้เนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์ว่าก็คือเราเทิร์นโปรแล้วระดับนึงนะถ้าเกรดประมาณเกรด3และทีนี้เราจะดึงไอ้เกรด1หรือเด็กติดรอขึ้นมาทำฮาลาโก้กับเรายังไงบางทีมันมีคำถามอีกจานแค่จะทำยังไงไอ้เพื่อนหนูที่ไม่สนใจศาสนามาทำฮาลาโก้เราก็เลยถามว่าแล้วไปชวนเขายังไงอะชวนมาทำฮาลาโก้กูอ่านฮาลาโก้ฮะดีษอัลลอฮ์แค่ไปชวนอย่างนั้นพวกหนีหมดเด็กที่ไม่มีพื้นอย่าเพิ่งชวนมาตรงๆแบบนั้นยากนะครับเราเรียนเรายังวิ่งหนีเลยพี่น้องเรียนหนังสือแขกยังโดดเรียนเลยจับโจรอย่าใส่เครื่องแบบจับเด็กวัยรุ่นอย่าไปมากโต๊ะครูเข้าใจไหมครับชวนมากินขนมอะไรก็ได้ที่หอนะทำขนมเลี้ยงอะไรก็ได้หาจังหวะเวลานิดเดียวคุยที่โดนไม่จำเป็นต้องยาวถ้ามันคลิกเข้าไปยังไงก็มาเราอินชาอัลลอฮ์ดูอาจัดภาพเอาไว้อย่าชวนว่ามาฟังสัตว์นะอย่าชวนว่ามาทำฮาลาโก้กุรอานเพราะเด็กที่ไม่มีพื้นเขารับยาแรงๆยังไม่ได้ในบางคนนะครับต้องใช้เขาเรียกฮิกมะห์วิธีการนะครับและอินชาอัลลอฮ์ท่านจะสำเร็จและผมเชื่อว่ามุสลิมะเวลาทำอะไรทำจริงนะมันกัดไม่ปล่อยนั่นคือผู้หญิงอย่างเรานะฮะบทจะถามอะไรมันเค้นความจริงจนไหลมาได้เรานะปิดยังไงก็เค้นจนออกเลยบอกว่าตั้งใจจริงถูกต้องแล้วก็พยายามดึงเขาคุยด้วยกันมุสลิมะและสำคัญที่สุดมุสลิมะไม่จำเป็นต้องดาวะผู้ชายนะบางคนบอกอัดดีนุนนาเซียตักเตือนถูกต้องจริงๆเตือนได้แต่ส่วนใหญ่เตือนไปเตือนมาชัยตันจะดาว่าเราอีกรอบนะครับอย่าไปอ้างเพราะชัยตันมันมีแผนงดงามมีแผนเยอะเตือนการตักเตือนคนเป็นผลประโยชน์เป็นบุญนะครับเขากลับตัวตอบบัตรได้ไม่เป็นไรเวิร์กคุยในสิ่งที่ฟังได้คุยในสิ่งที่ไม่ได้เป็นฮารอมแน่นอนชัยตันมันไม่เริ่มแรกในการชวนทำซีนาหรอกครับจึงตัดตอนแรกว่าอย่าเป็นไปได้ดีที่สุดสตรีไม่จำเป็นต้องดาวาบุรุษแต่ถ้าทำได้แต่ต้องปลอดจากฟิตนะจริงๆซึ่งถ้าไม่ใช่พี่ใช่น้องเราเป็นเรื่องยากที่จะปลอดจากฟิตนะนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับถ้าพ่อติดโซเชียลเน็ตเวิร์กมากๆพอเป็นคนทำคลิปสั้นแบบนี้ล่ะพ่อติดโซเชียลเน็ตเวิร์กมากๆทำยังไงดีครับเขาคุยกับคนในมือถือมากกว่าคนที่อยู่ในชีวิตจริงและพ่อก็เชื่อคนเชื่อข่าวใน Facebook มากกว่าคนที่ในบ้านบอกคือการติดโซเชียลบางทีมันต้องดูเหตุผลนะเอาง่ายๆนะเราไม่กินข้าวถ้าไม่หิวนะอัสบาบอัลลอฮ์มีเขาเรียกฮุกุมอาดะถ้าไม่โดนฝนไม่เป็นหวัดนะถ้าไม่โดนไอ้นั่นไม่เหตุและผลที่มันจะเกิดคนคนหนึ่งอยู่กับโซเชียลต้องถามด้วยว่าวันหนึ่งคุณแม่ทำอะไรคะคือต้องตอบให้จดหมดนะพ่อไม่เล่นโซเชียลตั้งโทรศัพท์แล้วไงฮะแม่อยู่ไหนแม่นั่งเมาอยู่ข้างนอกแม่ไม่เคยมาคุยในบ้านไม่เคยมาคุยสังสรรค์กับแล้วจะเหลือล่ะครับพี่น้องผู้ชายคนเดียวก็ชักโทรศัพท์เล่นละฉะนั้นไอ้โทรศัพท์การเล่นเอาล่ะพี่น้องมันจะให้ลดน้อยลงกิจกรรมในบ้านต้องมีมากขึ้นและเมื่อกิจกรรมในบ้านมีมากขึ้นสิ่งนี้จะลดน้อยลงก่อนจะแก้พ่อเราต้องแก้ทั้งหมดในบ้านลองดูใหม่ว่าระบบเป็นยังไงนะครับและอินชาอัลลอฮ์ปัญหานี้จะหมดไปนะครับอยากให้อาจารย์แนะนำคำพูดที่ทำให้สามีไปมัสยิดด้วยครับเคยไปแล้วหยุดแม่ลูก4มาชาอัลลอฮ์
เอาอย่างนี้สิว่าสามีเราเป็นคนยังไงครับไม่ได้บอกผมนะจริงๆถ้าหมอจิตวิทยาต้องถามทุกอาการนะจริงๆภรรยาเตือนตรงๆบางอย่างสามีเขามีอีโก้ของเขานะครับนะอย่าลืมนะผู้ชายสิ่งที่ชอบที่สุดคือความเก่งนะผู้ชายเขาชอบเก่งเขามีศักดิ์ศรีของเขาบางทำไมไม่ไปสู่เราบ้างอ่ะไปแล้วหายบางไม่กลัวล่ะโหคิดว่าจะไปไหมฮะไอไปน่าจะเราอ่ะคิดว่าบางจะไปไหมบางเคยไปแล้วบางทำไมไม่ไปไม่มีทางนอกจากสามีท่านอยู่ระดับโหดจริงๆชอบในการเตือนแบบนี้น้อยคนมากๆแล้วทำยังไง1จงเตือนแบบเล่น2จงเตือนแบบโง่เข้าใจเตือนแบบโง่มั้ยฮะผู้หญิงอย่าฉลาดทุกเรื่องไม่มีสามีรักกับเมียที่เก่งทุกเรื่องอินนะกัยดะฮุนนะอะซีมแผนการของนางยิ่งใหญ่มากใครอะครับไม่ใช่ชัยตันนะแผนการของสตรีภาษาไทยเขาเรียกว่าร้อยเล่มเกวียนหัดแบ้วและหัดซื่อๆบ้างในบางครั้งนะเราจะไปเก่งหมดทุกเรื่องไม่ได้นะบางเรื่องเก่งต้องเงียบนะบางนะอัลลอฮ์ฉันไปฟังบรรยายมาเขาบอกว่าไปละหมาดมัสยิดมันได้บุญอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วทำไมบางชั้นไม่เข้าใจละหมาดบ้านไม่ได้หรอบางทำไมเราก็ทำอย่ามาเราก็เป็นงั้นบ้านเราโอ้มัสยิดไม่ไหวมันอยู่ไกลอะไรบางอยู่หน้าบ้านเนี่ยเดินไปไม่ถึง3ไม่ถึง29บางเปิดประตูนี่เจอสุดเอาเลยแสดงว่าใครอ้างไม่ได้บางนะฉันไปฟังบรรยายมาว่าไปมัสยิดอย่างนั้นเลยบางได้บุญเยอะขนาดนั้นเลยแต่เสียดายจังบางว่าอาจารย์เขาบรรยายว่าไม่มีส่งเสริมให้ผู้หญิงไปสู่เราอัลลอฮ์ถ้ามีนบีส่งเสริมให้ไปนะบังฉันไม่ละหมาดบ้านเลยพอแค่นั้นนะพอแค่นั้นนะแล้วดูอาการต่อมานะสามีจะไม่เถียงอะไรเพราะที่เราพูดเรื่องจริงนะเรื่องจริงแต่ต้องดูอารมณ์ด้วยนะครับนะอย่าหย่อนเบ็ดตอนที่น้ำลดนะดูอารมณ์ดูอาการพูดปุ๊บได้หรือสองผมแนะนำที่ใต้บางทีสามีติดตลกภรรยาก็ต้องเตือนแบบตลกนะได้ยินอาซานนะครับที่บ้านที่มัสยิดเพราะมันไม่ไกลกันได้อาซานกับปากยังได้ยินเลยไอ้บังก็ยังอยู่หน้าทีวีอยู่เลยทำไงผมบอกภรรยาเล่นๆนะว่างๆไม่ได้ทำเวลาได้ยินเขาอาซานแกล้งสิเรามีลูกชายไม่ใช่เหรอมีทำอย่างนี้สิยังไงก็อาจารย์ตึง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 ขณะนี้ได้เวลาอาซานแล้วขอเชิญมูฮัมหมัดและพ่อมูฮัมหมัดไปมัสยิดด้วยค่ะตึง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 เตือนเหมือนเล่นนะลูกมะไปสู่เราไอ้ลูกนะอาจจะไปสามียกแรกอาจจะยังไม่ไปอัสรีเอาต่อนะตึง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 ได้เวลาอาซานแล้วขณะนี้ขอเชิญมูฮัมหมัดและคุณพ่อของมูฮัมหมัดไปมัสยิดด้วยค่ะวัสสลามเชื่อไหมฮะอินชาอัลลอฮ์สักวันหนึ่งเขาก็ลุกขึ้นไปมัสยิดแต่ไม่รู้จะตึงกี่ครั้งนะอย่างน้อยชีวิตได้ทำอ่ะพี่น้องและสำคัญที่สุดตักเตือนด้วยใจดุอานะสามีนะเขารักเราที่สุดเชื่อผมถ้าไม่รักเรามันไปนานแล้วบทพวกเรายังไม่แต่งงานนะยังไม่รู้ซึ้งถึงความรักหรอกครับไอ้น้องสามีเนี่ยนะผู้หญิงบางคนมาบ่นอาจารย์ไอ้บังมันเปลี่ยนไปเขาไม่รักหนูแล้วบอกถ้าเขาไม่รักเขาไปนานแล้วหนูหนูบ่นเก่งขนาดนี้หนูขนาดนี้แต่เขายังอยู่ได้นะเขารักนะแต่ถ้าเขาไม่รักก็ไปนานแล้วแล้วผู้ชายยิ่งแก่มันยิ่งห้าวนะครับมันไม่เหมือนผู้หญิงนะมะผู้หญิงนี่40เริ่มหมดฮอร์โมนนะนะเริ่มถอยแล้วผู้ชายมันไม่สิครับพี่น้องมันเหมือนแมกกาซีนมีเปลี่ยนตลอดและถ้าเขาไม่รักภรรยาเขาไปนานแล้วเขารักเขาไม่ไปไหนเขารักเราที่สุดนะถ้าเขาไม่รักเขาจะยอมฟังเสียงบ่นเราจนถึงทุกวันนี้แหละ
ขาจะยอมอยู่กับเราขนาดนี้เหรอพี่น้องทั้งที่เขาเจอผู้หญิงสวยงามมากมาเขารักและเขาจะไม่ฟังจากคนที่เขารักได้ยังไงพูดด้วยใจจริงด้วยมีฮิกมะอย่าพูดด้วยกับแสดงอาการด่าหรือสอนครับอันนี้ผมเตือนให้ในฐานะผมเป็นผู้ชายนะเอาไปใช้ผมลีลาไม่เยอะเหมือนสตรีนะผู้หญิงเราเป็นเรื่องแบบนี้หาวิธีคำพูดที่เขาได้แล้วนะเหมาะสมเลชาร์ล็อตทำได้แน่นอนนะครับผมต้องเลยอีก15 นาทีตอนนี้กี่นาทีฮะไอ้5 นาทีครับเป็นวัตถุประสงค์ทำฮัทนะครับทำไมต้องเดินเหมือนท่านหญิงฮัจจ์ในเวลาเดิมคือท่านหญิงฮัจจ์เดินเวลาสะแอมีเหตุผลนะฮะหนึ่งในนั้นเวลาเราเดินสะแอจากโซฟาไปมารัวตอนนี้เนี่ยคือมันดูเหมือนราบเหมือนซีเมนต์แบบนี้สมัยก่อนมันไม่เป็นแบบนี้นะมันเป็นเนินหุบเดินลงมาแล้วขึ้นไปแบบนั้นไอ้จุดเป็นแอ่งที่เป็นไฟเขียวปัจจุบันเนี่ยนะท่านหญิงฮาจัดเวลาลงมาต้องรีบเดินขึ้นไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อจะดูนบีอิสมาอีลกลัวสัตว์ร้ายจะมากินเขามันจึงเป็นจารึกประวัติศาสตร์เวลาเราเดินสะแอจึงมีให้เดินเร็วเร่งเท้าตรงไฟเขียวเคยไปแล้วนึกออกใช่ไหมไฟเขียวบางคนอะไรมันว่าไฟเขียวดูอ่างให้ได้ไปในอินชาอัลลอฮ์นะครับและสำคัญที่สุดที่ประวัติศาสตร์ในการเสียสละของท่านหญิงฮาจัดคือณนะแผ่นดินฮารอมที่นั่นอัลลอฮ์ใช่ไหมอิบราฮิมให้มาตั้งเราแม่ลูกที่นี่นบีอิบราฮิมพยักหน้าฮาจัดบอกกลับเถอะอิบราฮิมอัลลอฮ์จะไม่ทิ้งเราแน่นอนสุดท้ายเป็นยังไงมักกะปัจจุบันครับอัลฮัมดุลิลลาห์ทราบว่าแต่งงานแล้วไม่ได้อยู่ด้วยกันด้วยหน้าที่การงานเราจะไปด้านนอกขออนุญาตสามีไหมฮะไหมคะแน่นอนไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ไม่ได้หมายความว่าติดต่อกันไม่ได้ยังไงก็ต้องขอนะครับสตรีต้องขอนะพี่น้องออกที่มันผิดอาดะปกติทั่วไปถ้าออกปกติไม่ต้องขออย่างเช่นอะไรอะไปเด็ดพริกหลังบ้านนี่ไม่ต้องขอนะนะเดินไปหลังบ้านไอ้นี่โอ้โหขอทุกช็อตนี่ไม่ไหวเลยวะนะสามีทำงานอยู่เดี๋ยวโทรมาแล้วบังแล้วแม่เมียเราแม่บ้านขอญาติออกไปเด็ดพริกนะคะแต่งแรกๆอาจจะดูน่ารักนะครับทำดีแล้วเราได้มุกเมนะสอเลียขออนุญาตทุกช็อตเลยเดี๋ยววางเดี๋ยวถอยเลยเก็บซบมะเขือไม่นะอุลามะจึงบอกว่าจงขอในสิ่งที่ออกจากอาดะที่เราปกติไม่ได้ไปเป็นประจำนั่นต้องขอนะครับต้องขอนะหนูมีแพลนอยากทำสิ่งดีเพื่ออุมมะงานธุรกิจหลายอย่างหลายครั้งลองทำแล้วพลาดตอนนี้รู้สึกหมดพลังมาก2 เดือนแล้วขอกำลังใจหน่อยนะคะคือทำธุรกิจแล้วพลาดแสดงว่าอัลลอฮ์จะเลือกให้เราทำในสิ่งที่ใช่กับเราและการพลาดไม่ได้เป็นสาเหตุให้เราอ่อนแอนะถ้าการพลาดทำให้เราอ่อนแอเราไม่พบนักธุรกิจพันล้านแล้วบนโลกดูพี่น้องคนไม่อีหม่านต่ออัลลอฮ์มันมาแรกลากรถเช็คกันตะก่อนนะให้คนไทยนั่งเดี๋ยวนี้เป็นไงคนไทยขับแท็กซี่ให้คนจีนนั่งมาลากแบกข้าวสารนั่นเขาไม่รู้จักอัลลอฮ์เขายังไม่ท้อและเรารู้จักอัลลอฮ์เราพลาดหลายครั้งนะและสุดท้ายเพิ่งมา2 เดือนที่แล้วไอ้หนูพลาด2 เดือนจะล้มแล้วกลับไปนอนอยู่บ้านอย่าคิดทำอะไรเลยชีวิตนี้นะถ้าอ่อนแอปวกเปียกขนาดนี้พี่น้องไปไกลๆนะชีวิตถ้าเราเป็นมุสลิมแล้วยังอ่อนแออย่างนี้ได้เกิดมาทำไมเราต้องสู้เราต้องชนเนี่ยพี่น้องต้องฝืนล้มเพื่ออะไรอัลลอฮ์ให้ล้มจะได้เรียนรู้ในการสร้างวิธีใหม่ๆอย่าท้อคนจีนอัลลอฮ์ยังให้แล้วมุสลิมคิดจะทำอัลลอฮ์ไม่ช่วยได้ยังไงพี่น้องคิดแค่นั้นเองสติเรามีเยอะคิดไอ้จริงแล้วไปให้ไกลอย่าทำอะไรแบบขอไปทีไม่เป็นไรแล้วได้แค่นี้ก็พอแล้วเออก็พอจริงอะมุสลิมเราเลยเปิดไม่มีร้านอาหารร้านไหนที่รู้วันเปิดแล้วต้องโทรไปเช็คอีกครั้งว่าเปิดไม่บังนอกจากร้านแขกเรานี่แหละเปิดไหมครับวันนี้พอไปบางที่ปิดทำไมก็พอแล้วขายได้วันนี้3 วันเอากำไรปิดว่ายเที่ยวฮัลโหลคนจีนนะขายยาวเลยพี่น้องปิดตุ๊ดจีนของเรา3 วันได้กำไรเห็นแน่นอนพัก4 วันหมดตังค์แล้วมาขายอีกรอบอัลลอฮ์แล้วจะเจริญยังไงอ่ะพี่น้องอิสติกอมะห์อยู่ไหนของบาเต้นที่มีระบบย่อมชนะของฮัก
ที่ไม่มีระเบียบจริงไหมนะฉะนั้นแผนต้องสำคัญอย่าคิดทำอะไรเล็กๆคิดทำธุรกิจต้องคิดในไกลนะเพราะทำไมต้องคิดในไกลยิ่งเรารวยเท่าไหร่และขอให้เราช่วยอมมาได้ขนาดนั้นแน่นอนคนทำงานศาสนาขอให้รวยๆเพราะอะไรรู้ไหมครับเวลามุสลิมรวยทุกคนนะเราจะไม่ง้อมาคลอกจริงหรือไม่เวลาเราไม่มีตังพลังไม่มีนะจะพูดไอ้นั่นเดี๋ยวไม่เข้าหูในทุนเรียบร้อยแล้วเขาไม่เอากูแล้วพังสิครับพี่น้องถ้าเรามีธุรกิจในมืออัลลอฮ์ขาวเป็นขาวดำเป็นดำไม่แคร์อะไรทั้งสิ้นทำไมเพราะไม่ได้ขอใครกินมุสลิมต้องรวยทำธุรกิจทำให้เจ๋งไปน้องแล้วช่วยเหลือประชาชาติอินชาอัลลอฮ์นะครับอีกกี่นาทีช่วยแจ้งผมด้วยนะครับขอเรียนนะถ้าวันหนึ่งเราหลงผิดกับการซีนาก่อนแต่งมีวิธีปรับตัวเองได้บ้างไม่ให้ไปยุ่งกับเรื่องนี้อีกก็ไม่ยากเสียใจที่สุดในสิ่งที่ผ่านมาแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่และออกห่างจากสังคมเดิมๆนะครับผู้หญิงนะตักเตือนไว้อย่างว่าเรื่องชาวานับสูของเรามันจะรุนแรงมากกว่าบุรุษเพศนบีจึงห้ามเวลาอยู่สองสองเวลาอะไรพังหลายรายแล้วพี่น้องที่รักโอซุบิลลาฮ์มินซาลิกตัดตั้งแต่ต้นอย่ามียกหนึ่งและจะไม่มียกสองอินชาอัลลอฮ์นะครับผมขออนุญาตตอบแบบเร็วๆนะเลือกคู่ครองที่ดีควรเลือกยังไงครับไม่ต้องเลือกอะไรเยอะทำตัวให้ดีคนดีๆจะมาหาเรานะครับทำตัวไม่ดีใครจะมาเอาเราแล้วคนจะมาเอาเราเขาต้องเตรียมความพร้อมจริงหรือไม่รู้จักทองหล่อไหมฮะเคยไปไหมทองหล่อรู้จักไหมครับเดี๋ยววันนี้ถ้าไม่มีกิจกรรมช่วยไปเป็นพรุ่งนี้แล้วกันนะศูนย์เบนทองหล่อรู้จักไหมฮะลองไปดูแล้วกันนะหรือแถวไหนก็ได้นะที่เขาขายรถเฟอร์รารี่พวกซุปเปอร์คาร์ทั้งหลายนะน้องๆไปแล้วเดินเข้าไปเลยนะเขาก็มาทับผมว่าเขาไม่รับตั้งแต่ไอ้เข้าประตูมาตอนแรกเอาไม่เป็นไรกระเสือกกระสนเข้าไปหน่อยแล้วกันนะบอกหนูอยากได้รถสนใจคันนี้สักคันกันนะฮะเฟอร์รารี่รุ่นนี้ก็ได้เอาธรรมดาธรรมดาก็ได้นะครับไม่ต้องไฮเปอร์เอาซุปเปอร์คาร์ก่อนถามคือหลักจริงนะเขาไม่ถามเราอยู่แล้วนะฮะเอาเขาให้ถามเลยแล้วกันแล้วหนูสเตทเมนต์อะไรมีเท่าไหร่หนูไม่ตอนนี้มีหนูมีอยู่ 4,000 บาทคิดว่าเขาจะยกน้ำไม่ดื่มสักอาจใจเย็นๆดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวชมแคตตาล็อกเรานะคะหรือว่าเขาจะเชิญน้องพี่ยามเอาออกไปหน่อยสิเขาเชิญยามแน่นอนทำไมอ่ะทุนไม่มีในกระเป๋าแต่จะขับเฟอร์รารี่เหมือนกันคนไม่ละหมาดจะกล้าเข้ามาขอคนละหมาดไหมคนสไตล์ทรงเกาหลีปิดตาข้างหนึ่งอย่างเงี้ยจะกล้าเข้ามาขอคนฮิญาบดีๆอย่างเงี้ยหน้าใส่เด็บใส่ถุงมือปั๊บโผล่นิ้วมันสี่นิ้วน้ำมาปิดอย่างนั้นมาเลยพี่น้องเจาะมันรอบหูเลยเขาจะมาขอเราไหมไม่ได้พี่น้องคนละสปีชีส์กันถ้าเราเป็นคนดีนะถ้าเราเป็นคนดีคนดีเท่านั้นจะกล้าเข้าจริงหรือไม่นะพอเวลาคนแนะนำครับนี่โอ้ลูกฮัจจิกอเซมใครฮัจจิกอเซมอัลลอฮฺอักบัรฮิญาบยาวอย่างนี้เรียบร้อยเดินไอ้ผู้ชายเนี่ยมันก็มีสัตว์นะเอาไหมอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์กล้าสิพี่น้องมันมีทุนกับลูกอาจิกอเซมสวยและเรียบร้อยขนาดนี้เราจะกล้าเป็นคนกลางไปหาไอ้บางแถวสะพานพุทธอะไรนอนเอกเล็กกล้าไหมคนกลางยังไม่กล้าทำคนดีแต่ครับคนดีไม่หลุดมือแน่นอนอินชาอัลลอฮ์นะครับอันไหนยาวนี่ผมต้องจริงๆอยากตอบทุกอันเลยนะโอ้โหหนึ่งต้องเลือกอันนึงแล้วล่ะคอลิสครับโอ้อันนี้ติดมือสุดท้ายผมเลยนะฉันจะตอบให้หมดเลยไปแบบเร็วๆนะเรารักผู้ชายคนหนึ่งรู้ว่าเราเป็นแค่ตัวเลือกรู้อีกนะรู้อีกนะรู้ขนาดนั้นเลยนะแต่ยังยอมให้เขาเลือกเราก็แปลกสุดท้ายเราก็ยอมรักเขาตอบผมเลยนะสุดท้ายก็ยอมกับรักเขาแต่สุดท้ายเขาก็ไม่เลือกเราเราโง่มากไหมนี่ผมกำลังคุยกับเด็กมหาลัยใช่ไหมฮะนะครับคำถามเราเหมือนจบม.6เมื่อวานนะใสมากผมชอบนะคำถามนี้นะน่ารักนะน่ารักมากนะเป็นคิกขุอนุเนกคืออย่างนี้นะน้องนะอย่าไปว่าตัวเองโง่เลย
เราไม่โง่นะแต่เราจริงใจกับคนทุกคนแบบไม่เลือกที่ต่างหากแล้วทำยังไงอ่ะไม่อยากเรียกไม่โง่นะไม่โง่นะไม่โง่นะครับแบบนี้ไม่โง่นะเพียงแต่ว่าเรามองโลกในแง่ดีจริงใจเกินไปนะแล้วทำยังไงลดลงมาบ้างชีวิตเรานะผมใครเคยเป็นนักกีฬาไม่อยากติดตัวสำรองชีวิตในเกมยังไม่อยากเป็นสำรองใครชีวิตจริงจงอย่าเลือกที่จะเป็นสำรองคนนะอย่าถามซ้ำให้ผมพูดเหมือนเดิมไปย้อนฟังเองนะมันมาจดปุ๊บอย่างนั้นเลยนะบอกฟังอาจารย์ปุ๊บนี่ต้องฟังนั้นจดแล้วอย่าถามว่าอาจารย์ขออีกทีก็ไม่ได้แล้วนะอย่าเสียเวลาพี่น้องผู้ชายที่รักเราจริงแล้วเขาต้องการเราจริงๆเขาจะไม่ใช้วิธีในการกดขี่และดูถูกเราอย่างนั้นผู้ชายรักจริงนะน้องจะบอกให้นะครับถ้าเขาชอบจริงๆอยู่ระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยนะถ้าตั้งใจแล้วอินชาอัลเลาะห์ผมตั้งใจว่าจบแล้วถ้าบางมีงานบางจะเข้าไปสู่ขอนะแค่นี้พอรู้จักพ่อถ้ามันมีงานมันติดต่อมามันสู่ขอเลยนี่เขาให้เกียรติเราแต่ประเภทขโมยกินไปวันๆไอ้พวกนี้เอาใส่ลิ้นชักผู้ชายห่วยๆประเภทหนึ่งเท่านั้นเองนะครับนะทำตัวให้ดีชาลอรับปกป้องเราห้ามตัวเองให้ไม่ฟิตนาไม่ได้ทำอะไรได้บ้างพอวิธีห่างไกลฟิตนาอย่าอยู่ในวงฟิตนาแล้วท่านจะไม่ประสบฟิตนานะหนึ่งปีแล้วที่หนูจัดตั้งคอยอันนี้นะคอลินาสองอันนี้หมดเลยนะหนูจัดตั้งยามามุสลิมะโรงเรียนสามัญ พยายามรวบรวมเด็กมุสลิมให้เป็นหนึ่งเดียวทำทุกอย่างจะเพื่อไม่มีอะไรก็จะกำวันอีดมุสลิมโรงเรียนก็ไม่สนใจนี่แหละผมไม่อ่านคำถามนี้ผมผิดมากตลอดชีวิตผมเลยนะน้องตั้งใจเขียนมาเวลาที่หนูเจอแบบนี้มันทำให้หนูไม่อยากทำงานเลยค่ะมันทำให้หนูอ่อนแอบางทีเกือบหลุดทำไงอิมานแข็งแรงคะหนูอดทนมานานขนาดนี้เพราะกลัวคำถามที่อัลลอฮ์จะถามในวันกิยามะห์อัลฮัมดุลิลลาห์ไม่มี FC ด้วยนะตับลีค่ะขอบคุณนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์อย่างนี้นะเวลาที่โดนทดสอบโดนท้อมันเป็นบททดสอบถ้าเราฝืนและทนมันได้อัลลอฮ์จะให้ในสิ่งที่ยิ่งใหญ่คิดง่ายๆถ้านบีท้อตั้งแต่วันที่โดนอบูละฮับด่าวันแรกอิสลามไม่มาถึงกรุงเทพแน่นอนพี่น้องท่านนบีท้อและนบีสภาพสมควรจะท้อด้วยแต่นบียืนหยัดในการทำงานเรานี่เลือดไม่ออกสักหยดนบีออกไม่รู้กี่ลิตรสหบัตตายไม่รู้กี่คนแต่ด้วยความไม่ท้ออิสลามจึงไปทั่วโลกอย่าท้อนะนี่คือคนที่อัลลอฮ์เลือกให้ดำเนินงานในโรงเรียนนี้สู้ต่อไปให้ได้ you willNever walk alone เข้าใจมั้ยเส้นทางนี้น้องไม่ได้เดินลำพังแน่นอนดาอีดูอาตอีกเป็นล้านๆคนเดินร่วมเส้นทางนี้กับเราด้วยอินชาอัลลอฮ์เดินต่อนะเราจริงจังกับผู้ชายคนหนึ่งโอ้อันนี้มาแบบเครียดนี่มาแบบอัลฮัมดุลิลลาห์เลยนะและเราก็คบกันอยู่และเราละหมาดเราขอดุอาให้ได้เป็นคู่ครองถูกไหมที่เราคิดแบบนี้ถ้าได้คนนี้พอใจแล้วใช่ไหมผมถามเราก่อนถ้าได้คนนี้เนี่ยโอเคแล้วใช่ไหมชีวิตอาจารย์เรา60ปีนะอัลลอฮฺอัลลัมเราตอนนี้ประมาณมหาวิทยาลัยปี4จบประมาณ22ปีชีวิตเราได้คนนี้เป็นคู่ครองโอเคแล้วใช่ไหมแน่นอนเอาคนนี้แล้วแน่นอนใช่ไหมไม่ต้องคิดในวันข้างหน้าจะเจอใครดีไม่ดีเอาละเอาคนนี้เลยชัวใช่ไหมถ้าชัวใจขอต่อไปและรับประกันไหมว่ามันไม่เปลี่ยนแปลงกล้ายืนยันไหมครับว่าไอ้บังนี่จะดีตลอดอย่าขอโทษนะครับเราผิดตั้งแต่เราคบเขาครั้งแรกแล้วจริงจังค่ะถ้าผมจริงจังนะไอ้น้องเอ้ยขอโทษนะนี่ผมพูดแบบสไตล์เราเลยนะความจริงจังจริงใจเราอะจริงจังในทางที่เราคิดว่าจริงจังผมก็จริงจังหลายคนแล้วนะจริงจังนะจริงจังนะผมชีวิตผมบอกว่าจริงจังนี่ผมรักจริงหวังแต่งผมมารู้ตอนหลังว่าที่ผ่านมาไม่มีใครที่คนเดียวที่ผมจริงจังด้วยเมื่อไหร่รู้ไหมฮะวันที่ผมแต่งงานกับภรรยาผ
ผมจึงเฉลยตัวเองได้ว่าอัลลอฮ์ที่ผ่านมากูไม่ได้จริงใจเลยและที่มึงขอโทษนะไปบอกนะจะร่ำรอจากอัลลอฮ์กี่ฮกตลาดละกี่ฮกทั้งเป้กี่โมดังนั้นมายังไงมันมากับการบิ้วเหรอพี่น้องอารมณ์เรารักแท้ไม่เกิดจริงใจไม่มาตราบใดแท้ยังไม่ก็บิลตูนิกาเข้าใจไหมครับเรานะผิดตั้งแต่คบครั้งแรกแล้วทำยังไงยุติซะและอินชาอัลลอฮ์ไม่ต้องขอระบุชื่อเพราะอัลลอฮ์รู้ว่าใครเหมาะกับเราขอให้ได้คนดีที่ประคองเราไปสวรรค์ให้ได้ขอคนนั้นจะเป็นใครไม่รู้บางคนวัยรุ่นมันถามอาจารย์ครับ มีอัลามัดบอกเนื้อคู่ไหมครับบางที่นะเราเจอบอกอัลามัดมีนะครับอยากรู้ไหมอันนี้ผมจะบอกสูตรให้ในการดูเนื้อคู่ตัวเองเอาเราพอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเราโอกาสหน้าต่อไปนะครับฉันแล้วนะผมก็ต้องขอเวลาแค่นี้ก่อนนะมันไม่รู้แล้วกรรมการบอกเวลาหมดผมก็จะไปแล้วนะบอกกรรมการว่าขอเวลาอีก2นาทีนะถ้าเป็นเรื่องอื่นนะมันบอกจบได้แล้วอาจารย์จริงๆเวลาดูเนื้อคู่ผมบอกให้มีวิธีนะแต่ว่าต้องตื่นมาตอน 3:00 นจริงๆนะจริงๆนะครับ 3:00 นะ 3:00 เลยนะครับนะและต้องเป็นเวลาที่เงียบไม่มีใครเลยและต้องตื่นมาคนเดียวนะอยู่กับเพื่อนตื่นไม่ให้เพื่อนรู้สึกตัวนะ 3:00 แล้วจุดเทียนนะครับจริงๆนะอันนี้จริงๆนะครับเราจะบอกให้นะเราจุดเทียน1เล่มอย่าเกิน2นะแล้วไปที่กระจกนะนั่นแหละครับเนื้อคู่เราแบบนั้นเห็นใครในกระจกอะเห็นตัวเราใช่ไหมครับอะไรอาจารย์นี่แหละครับคนในกระจกเป็นยังไงเราจะได้คนแบบนี้แหละนะนั่นคืออะไรเนื้อคู่ที่เราคิดตั้งหาคนในดวงว่าจริงๆน่ะมันคือตัวตนเรานั่นเองอะไรคอบีสอัลคอบีซาตลินคอบีซินคนในกระจกเป็นคนดีไหมที่เราเห็นตอน 3:00 เป็นคนดีอินชาอัลลอฮ์คู่เขาก็จะเป็นคนดีนะแล้วทำไมต้อง 3:00 ไม่ผมก็ฟิลลิ่งไปอย่างนั้นแหละนะทำไมต้องจุดเทียนเปิดไฟไม่ได้แต่เพื่อนร่วมหอเปิดแล้วมันตื่นมันจะหมดคู่ชั่วเพราะจะได้ละหมาตาหยุดต่อเลยนะสรุปเนื้อคู่มันไม่มีอะไรมาโอ้ยหน้าเหมือนกันจะเป็นคู่เราดูหนังไทยเยอะสุดท้ายตัวเราเป็นยังไงอัลลอฮ์จะส่งคนที่เหมาะสมและเหมือนกับเรามาอินชาอัลลอฮ์นะครับก็ขอให้เราได้เจอคู่แท้ที่พาเราสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์ทุกคนนะครับอินชาอัลลอฮ์ขอบคุณมากนะครับสำหรับเย็นนี้นะขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้เจอกันใหม่ณสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์ขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับที่อุตส่าห์ติดตามกันมาจนถึงเย็นนี้นะครับขอบคุณมากครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะลิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์